เราจะ Rise and Shine ได้อย่างไรอาจเป็นคำถามในใจหลายๆคนเราจะมีผลต่อผู้อื่นอย่างไรได้บ้างเราจะสำแดงความรักของพระเจ้าได้อย่างไรจะทำอย่างไรเมื่อถูกปฏิเสธทำอย่างไรจะมีความกล้าหาญมากขึ้นทำอย่างไรเมื่อเราหมดแรงบันดาลใจที่จะลุกขึ้น Arise และล้ากับการส่องแสง Shine ช่วง Arise and Shine Talk นี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจมากยิ่งขึ้นในภาคปฏิบัติจากประสบการณ์จริงโดยวิทยากรที่จะมาไขความกระจ่างนี้คืออาจารย์สุเมธเตชรักษ์พงศ์ผู้ที่ Arise and Shine ในแวดวงการทำงานที่ท่านทำอยู่ท่านเป็นรองประธานกรรมการบริหารฝ่ายอบรมของคณะนักธุรกิจคริสเตียนไทยนักพัฒนาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศเป็นผู้นำที่บอกว่าไม่ชอบงานที่ทำเบื่อหน่ายลาออกอยู่ต่ออาชีพของคุณเป็นการทรงเรียกของพระเจ้าได้อย่างไรท่านที่สองศาสนาอาจารย์ที่คุณภาพเสน่ห์ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักรเมล็ดพันธุ์30แห่งทั่วประเทศและประธานคณะกรรมการคริสเตียนกลางจังหวัดภูเก็ตที่ท่านและสมาชิกในคริสตจักรของท่าน Arise and Shine ในชุมชนที่อยู่และท่านสุดท้ายศาสนาอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรักษ์ประธานร่วมคณะกรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนต์แห่งประเทศไทยและประธานมูลนิธิคริสตจักรคณะแบปทิสต์ผู้ที่พาคน Arise and Shine ในระดับประเทศมามากมายและผู้ดำเนินรายการในวันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอาจารย์ธนนท์ ชาญชิตโสพลประธานคณะคริสเตียนสารสัมพันธ์ของเรานี่เองเวลานี้ขอทุกท่านปรบมือต้อนรับวิทยากรทุกท่านและขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่วง Arise and Shine Talk เห็นนะครับนี่เป็นเวลาพิเศษสำหรับค่ายในปีนี้ของเรานะครับและเป็นโอกาสที่เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับจากวิทยากรที่มีประสบการณ์นะครับในการทั้งการใช้ชีวิตนะครับหมายความว่าอายุพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็มีประสบการณ์นะครับทั้งการได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในแวดวงต่างๆนะครับอย่างที่เราได้ฟังไปเมื่อสักครู่นะครับและในเวลานี้พี่น้องตื่นเต้นที่จะรับฟังหรือยังนะครับเอเมนนะครับแล้วก็ท่านแรกนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับท่านอาจารย์สุเมธเตชรักษ์พงศ์นะครับเป็นผู้แบ่งปันให้กับพวกเราครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับดีใจนะครับที่อยู่ท่ามกลางพี่น้องในคริสตจักรเน็กซัสนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องว่าผมฉายแสงอย่างไรในแวดวงที่ผมอยู่ใน15นาทีนะครับผมชื่อสุเมธความเชี่ยวชาญของผมก็คือการพัฒนาธุรกิจงานของผมก็คือสร้างธุรกิจสร้างบริษัทต่างๆให้เติบโตขึ้นนี่เป็นงานของผมผมรู้ว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของธุรกิจนั่นทำให้ผมทุกๆเช้าผมรู้ว่าผมเป็นแค่ CEO หรือกรรมการผู้จัดการแปลว่าอะไรครับแปลว่าไล่ออกได้ทุกๆเช้าผมตื่นขึ้นมาผมจะอธิษฐานทูลขอพระเจ้าว่าขอการทรงนำของพระองค์ขอประทานสติปัญญาให้กับผมเพื่อให้สิ่งที่ผมคิดหรือสิ่งที่ผมตัดสินใจเลือกนั้นจะเป็นการฉายแสงของพระองค์ออกไปจะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ผมไม่อยากที่จะตอนกลางคืนก่อนนอนแล้วค่อยมาอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าผมได้ตัดสินใจสิ่งต่างๆไปหมดแล้วจึงเรียนมาเพื่อทราบผมรู้ว่าผมเป็นตัวแทนขององค์พระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงส่งผมไปประจำในแวดวงที่ผมอยู่คริสตจักรได้ส่งผมไปประจำในแวดวงที่ผมอยู่ผมเป็นหน้าสัมผัสที่ทำให้คนที่ไม่รู้จักองค์พระเยซูคริสต์เมื่อเห็นชีวิตของผมแล้วเขารู้ว่าพระเยซูคริสต์ในตัวผมนั้นสุดยอดผมต้องให้คนอื่นรู้ว่าผมเป็นคริสเตียนเพื่อทำให้เขารู้ว่าสิ่งที่ผมจะทำดีๆต่อไปนี้นะครับไม่ใช่เพราะผมเองแต่เป็นเพราะพระเยซูคริสต์และเพื่อเขามองชีวิตของผมแล้วเขาจะต้องรู้ว่าเป็นเพราะพระเยซูคริสต์แต่ไม่ใช่เพราะว่าผมเป็นคนดีคนหนึ่งในสังคมเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเกียรติจะตกกับตัวผมแต่ไม่ได้ไปที่องค์พระเจ้า
ประจำแวดวงนะครับหัวข้อของเราวันนี้คือจงลุกขึ้นฉายแสงแน่นอนครับการจะลุกขึ้นฉายแสงนั้นสิ่งที่ผมต้องทำคือตัดสินใจลุกขึ้นแต่ตัดสินใจลุกขึ้นไม่พอครับต้องลุกขึ้นและลุกขึ้นไม่พอครับผมต้องใช้ความคิดคิดว่าจะฉายแสงขององค์พระเยซูคริสต์ออกไปได้อย่างไรแล้วให้คนอื่นเห็นชีวิตของผมแล้วเห็นแสงขององค์พระเยซูคริสต์เพราะจงรักพระเจ้าไม่ใช่แค่สุดใจไม่ใช่แค่สุดกำลังแต่ต้องสุดอะไรครับความคิดครับหลายคนลืมข้อนี้ไปนะครับต้องสุดความคิดด้วยผมจึงคิดทุกวันพูดถึงในสมัยเรียนนะครับผมเรียนอยู่คณะวิศวกรรมปี3จำเป็นจะต้องไปเข้าค่ายวิศวกรรม3สัปดาห์ในป่านะครับไปสำรวจนะครับผมมีใจนะครับอยากที่จะประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้กับเพื่อนๆของผมซึ่งก็อีโก้แรงกันทุกคนนะพูดง่ายพูดไปไม่เคยฟังอ่ะใจแข็งกระด้างนะครับแต่ว่าผมบอกว่าผมอธิษฐานขอพระเจ้าว่าลูกอยากที่จะประกาศแต่ไม่รู้จะทำยังไงเอาอย่างนี้ละกันข้าแต่พระองค์ขอให้ลูกนะครับช่วยลูกด้วยขอให้เขาเหล่านั้นมาถามลูกก่อนถ้าเขาถามเรื่องพระเยซูกับลูกลูกจะพูดเรื่องพระเยซูแหมมีเงื่อนไขแต่ไม่ได้จบแค่นั้นนะครับผมหลังจากนั้นผมก็ไปที่ร้านหนังสือคริสเตียนซื้อหนังสืออุปมาพระเยซูขึ้นมานะครับเพราะผมคิดว่าน่าจะไปเล่าเรื่องน่าจะง่ายที่สุดพอไปในค่ายครับปรากฏว่าสมัยนั้นไม่มีมือถืออยู่แล้วไม่มีไฟฟ้าไม่มีละครให้ดูทุกคนก็เลยมาฟังผมเล่าเรื่องพระเยซูเหมือนติดละครหลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยมาเล่าเลยทุกคนก็นั่งล้อมๆกันบอกว่าเออมาเล่าเรื่องพระเยซูผมก็ค่อยๆเล่าเรื่องไปเพราะทุกคนไม่มีอะไรทำตกเย็นไม่มีอะไรทำก็มาถามผมก็เล่าเล่าเรื่องของพระเยซูคริสต์ออกไปขอบคุณพระเจ้าพวกเขาเริ่มก่อนมีแต่คนตามผมว่าเฮ้ยสุเมธมานี่สุเมธไปนั่นยิ่งกว่านั้นอีกพระเจ้าทรงให้เหตุการณ์เกิดขึ้นให้มันน่าตื่นเต้นมากกว่านั้นคืนนึงตอนที่ผมนอนอยู่ในมุ้งนะครับมีเพื่อน2คนวิ่งเข้ามามุดมุ้งผมนะครับเขาบอกว่าจากการมีประสบการณ์การเป็นคนมา20กว่าปีรับรองว่าที่เห็นเมื่อกี้ไม่ใช่คน เขาเห็นเนี่ยนะมีคน2คนที่เลื่อนผ่านไปซึ่งไม่ใช่พวกเรานะครับเท่านั้นแหละครับภายในค่ายเริ่มตื่นเต้นขึ้นนะครับเริ่มตื่นเต้นขึ้นเขาบอกว่าโอ้ตั้งแต่นั้นมาตอนกลางคืนนะครับจะมีไม่มีไฟใช่ไหมก็จะมีแต่เปิดไฟฉายก็จะมีคนเปิดไฟฉายว่าสุเมธมาที่มุ้งนี้หน่อยนึงนะก็เปิดไฟฉายมาที่มุ้งนี้หน่อยเอาพระคัมภีร์มาด้วยเวลาพูดแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าต้องเข้าใจว่าที่นั่นมันเงียบมากพอพูดปุ๊บทุกคนในค่ายก็จะได้ยินถูกไหมครับมีคืนนึงมีเพื่อนผมก็ตะโกนออกมาเหมือนกันบอกว่าสุเมธเราจะไปซ่วมอ่ะนะมันนำทางหน่อยผมไม่ต้องเข้าป่าผมอธิษฐานทันทีเลยพระองค์ทรงสัญญาใช่ไหมครับว่าจะไม่มีการทดลองใดที่หนักเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะรับได้ถ้าพระองค์รู้ลูกรู้สึกว่าถ้าให้ลูกพบผีตอนนี้มันจะหนักเกินไปขอบคุณพระเจ้าไม่เจอขอบคุณพระองค์ทรงรู้ว่าความเชื่อผมมีขนาดไหนนะครับและความกล้าผมก็มีเท่าขนาดความเชื่อผมหลังจากนั้นในค่ายมีเพื่อนคนหนึ่งไม่เพียงแต่รับรู้พระกิตติคุณของพระเจ้าเขาบอกว่าเขาอยากรับเชื่อในใจผมคิดยังไงผมเกิดในครอบครัวคริสเตียนนะครับผมไม่รู้ว่าจะนำเขารับเชื่อยังไงเพราะว่าตลอดชีวิตของผมที่เกิดมาผมรู้ว่ามีพระเจ้าผมไม่จำเป็นต้องรับเชื่อแต่ผมยืนยันในความเชื่อผมตลอดชีวิตที่ผมมีผมไม่รู้จะนำเขายังไงผมได้แต่บอกเขาว่าเขาบอกเขาอยากรับเชื่อผมว่าเฮ้ยการรับเชื่อการติดตามองค์พระเยซูคริสต์เป็นเรื่องสำคัญคิดให้ดีอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเพราะผมคิดในใจว่าเอาไว้รอผมกลับไปค่ายก่อนแล้วผมจะไปถามศิษยาภิบาลที่โบสถ์ว่าจะนำเขาอธิษฐานยังไงปรากฏว่าเขาบอกไม่เอาจะรับเชื่อผมบอกอ่ะถ้าอย่างนั้นจะรับเชื่ออ่ะก็ขุดทุกอย่างที่มีละอาจจะอธิษฐานนานหน่อยนะแต่ว่าผมขุดทุกอย่างที่มีทุกอย่างที่รู้นะครับอธิษฐานนำเขารับเชื่อเ
ครับพี่น้องนะครับถ้าท่านอยากจะฉายแสงถ้าท่านอยากประกาศถ้าท่านยังไม่รู้จะนำอธิษฐานยังไงนะครับรีบปรึกษาสบก่อนนะครับนี่คือที่เรียนเป็นที่แรกที่ผมได้เรียนรู้ว่าถ้าผมมีใจพระเจ้ามีทางผมหยิบสิ่งที่ผมมีความเชื่อผมขนาดนี้ความกล้าผมก็จะมีขนาดนี้เมื่อผ่านสถานการณ์ความเชื่อผมใหญ่ขึ้นความกล้าผมก็ใหญ่ขึ้นผมก็ลุกขึ้นฉายแสงได้มากขึ้นพระองค์ทรงบรรจงดีไซน์สถานการณ์ต่างๆเข้ามาในชีวิตผมเพื่อให้ผมเติบโตขึ้นในที่ทำงานนะขอสไลด์ถัดไปครับในที่ทำงานนะครับที่ออฟฟิศผมนะครับก็จะมีติดป้ายเลยความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อเกิดของความรู้เพื่อให้ผู้คนรู้ว่าคู่ค้าผมซัพพลายเออร์ผมลูกค้าผมลูกน้องผมทุกคนต้องรู้ว่าที่นี่เป็นคริสเตียนสำคัญนะครับต้องรู้ว่าที่นี่เป็นคริสเตียนเขาจะได้ไม่แค่คิดว่าผมเป็นแค่คนดีคนหนึ่งในสังคมผมทำงานด้วยมาตรฐานถวายเกียรติกับพระเจ้าผมทำเต็มที่แต่ไหนแต่ไรผมไม่เคยบ่นเลยว่าสิ่งที่ผมทำนั้นมันมีคุณค่ามากกว่าเงินเดือนนะเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าเงินเดือนไม่เคยสะท้อนคุณค่าที่ผมมีไม่เคยเพราะเงินเดือนคำนวณจากค่าครองชีพถูกไหมครับ 15,000 บาท 310 บาทคำนวณจากค่าครองชีพค่าครองชีพแปลว่าอะไรค่าครองชีพแปลว่าเมื่อคุณอยู่ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนคุณจะพบว่าคุณยังไม่ตายแต่คุณไม่เหลืออะไรแต่ผมรู้ว่าพระเจ้ามีคุณผมมีคุณค่ากับพระเยซูคริสต์มากมากขนาดที่พระองค์ทรงตายแทนผมได้ค่าของคนจึงไม่อยู่ที่ผลของงานแต่เพราะผมเป็นคนในที่ทำงานผมคิดว่าผมจะฉายแสงยังไงผมแปะนี่ผมเอาปฏิทินใส่ที่ออฟฟิศปฏิทินที่มีรูปพระเยซูคริสต์ผมเอาใบปลิววางตามโต๊ะผมว่าสิ่งนี้พวกเราทำกันอยู่แล้วในชีวิตผมให้การทำงานนั้นวันหนึ่งผมต่อราคานะครับมีผู้รับเหมารายหนึ่งนะครับมาที่อยากจะเสนอราคาเรานะครับงานนี้ก็ใหญ่มากนะมูลค่าหลายมากหลายตังค์นะเข้ามาเสนอราคาผมบอกว่าอ่ะมาเชิญเนื่องจากคุณเสนอเป็นไรราคาต่ำสุดผมขอเชิญคุณมาพูดคุยหน่อยนะครับพอเขาเข้ามาในห้องประชุมเขาพูดทันทีเลยว่าราคาของเขาได้คำนวณมาอย่างถูกต้องแล้วเบ็ดเสร็จต่ำที่สุดแล้วไม่มีอะไรสูงไปกว่านี้แล้วไม่มีอะไรต่ำไปกว่านี้แล้วนะครับพูดง่ายผมต่อราคาแต่ผมบอกเขาว่าผมรู้คุณคิดราคาเนี่ยต่ำที่สุดแล้วเพราะคนของผมก็คำนวณตามแล้วพบว่าราคาของคุณต่ำเกินไปด้วยซ้ำสิ่งที่ผมเรียกคุณเข้ามาเนี่ยนะเพื่อผมจะเพิ่มราคาให้กับคุณนะเพราะผมรู้สึกว่าราคาที่คุณเสนอต่ำเกินไปจนไม่มีคุณค่าที่คุณจะทำงานนี้นะครับผมบอกเขาว่าเอางี้ถ้าคุณทำงานนี้จนเสร็จตามกำหนดกรอบเวลาตามงานที่เรากำหนดไว้ผมจะให้เงินส่วนต่างนี้เพิ่มให้กับคุณเมื่อคุณงานเสร็จเพราะผมรู้ว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของธุรกิจนั่นหมายความว่ากำไรสูงสุดจึงไม่ใช่เป้าหมายขององค์พระเยซูคริสต์แน่นอนมีงานหนึ่งนะครับผมรับงานราชการซึ่งบอกชื่อไม่ได้นะรับงานราชการงานหนึ่งนะครับมีคนมาบอกผมว่าถ้าผมจ้างเจ้าหน้าที่ในนั้นเป็นผู้แอบงานจะส่งตัวฉลุย 50,000 เท่านั้นเองฟังดูยังไงครับผมบอกกับภรรยาผมว่าไม่เอาเราไม่เอานะครับผลเหรอครับผลคืออะไรงานนั้นเนี่ยนะครับเขาไม่ตรวจรับงานผมง่ายๆงานถูกยืดเยื้อไปผมโดนค่าปรับผมโดนไปทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหมครับ2ล้านกว่าบาท2ล้านกว่าบาทผมอยากจะบอกพวกเราว่าความสัตย์ซื่อมีต้นทุนด้วยความเชื่อคุณถึงยืนหยัดสิ่งต่างๆที่คุณเผชิญได้ผมเชื่อเพราะว่าผมพระองค์ทรงบ่มผมมานานผมเชื่อว่าถึงแม้งานนี้ผมจะขาดทุนไม่ซีเรียสนะเพราะพระองค์สอนมาให้ผมจากสิ่งต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาได้อีกชีวิตคริสเตียนจึงไม่ใช่หนังตอนเดียวจบแต่เป็นหนังซีรีส์ชอบหนังซีรีส์กันนะสิ ช่วงบ่มเพาะนะครับในยุคปี40นะต้มยำกุ้งไครซิสผมมีหนี้นะครับทั้งหมด350ล้านบาทเงินต้นเท่านั้นนะครับหนี้ทั้งหมด350ล้านบาทยุคต้มยำกุ้งนะครับปี40 20ปีก่อนนะครับ
ณขณะนั้นผมมีรายจ่ายต่อเดือนต้องจ่ายดอกเบี้ยจ่ายโสหุ้ยเนี่ยประมาณ7ล้านบาทต่อเดือนนะครับแหมไม่น่าเชื่อเครดิตอะไรจะดีขนาดนั้นแต่ว่าผมมียอดขายปีนึงตอนนั้น7ล้านบาทไม่ใช่กำไรนะครับยอดขายจะเอาอะไรไปจ่ายแต่ในวันที่ปลายอุโมงค์นะครับเอาอย่างนี้นะผมจบวิศวะถ้าปลายอุโมงค์มีแสงด้วยอีโก้อย่างผมจะเดินไปถึงปลายแสงนั้นได้แต่เมื่อปลายอุโมงค์พระองค์ทรงดับแสงนั้นผมเรียนรู้ว่าความไว้ใจพระเจ้าแปลว่าอะไรความเชื่อแปลว่าอะไรผมให้พระองค์ทรงนำผมด้วยความเป็นนักธุรกิจผมคิดขึ้นมาได้ทันทีว่าทั้งครอบครัวของเราจะต้องมาคุกเข่าอธิษฐานกับพระเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ขอพระองค์เป็นเจ้าของธุรกิจเถิดเก่งไหมครับรีบมอบเลยนะรีบส่งมอบเลยขอพระองค์เป็นเจ้าของธุรกิจเถิดนะและอธิษฐานว่าถ้าพระองค์คิดว่าบริษัทนี้เปิดต่อได้ก็ให้เปิดต่อถ้าไม่ต้องการให้เปิดต่อก็แล้วกันไปนะเท่ากับผมหมดหน้าที่โยนภาระออกทันทีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะตอนประกาศเงินบาทลอยตัว2กรกฎาคมเนี่ยนะนักการเงินผมจบปริญญาโท Forecast Cash Flow แล้วบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์ปี41ผมจะล้มละลายแต่วันนี้พิสูจน์แล้วว่าผมยังอยู่ได้จนทุกวันนี้ปัจจุบันนี้บริษัททองโกรขอบคุณครับปัจจุบันนี้ทองโกรนะครับไม่มีหนี้แม้แต่สักบาทเดียวกับธนาคารไม่มีแต่สิ่งนี้ทำให้ผมเรียนรู้อะไรผมเรียนรู้เรื่องความเชื่อและความไว้วางใจพระเจ้าทรงให้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถกับผมไม่มีประสบการณ์ไหนศูนย์เปล่าเพราะเราเชื่อว่าทุกสถานการณ์พระเจ้าทรงดีไซน์ออกแบบมาเพื่อเราโดยเฉพาะเพื่อให้เรามีผลของพระวิญญาณเพราะเราคือผลแรกของพระองค์และผลนี้สำคัญเพราะมันอยู่นิรันดร์เมื่อผมมีความเชี่ยวชาญในเรื่องพัฒนาธุรกิจผมก็คิดว่าการพัฒนาธุรกิจสามารถรับใช้พระเจ้าได้เมื่อ5ปีก่อนขอสไลด์ถัดไปครับเมื่อ5ปีก่อนมีน้องคนหนึ่งที่คิดจักแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมไปที่นั่นเข้ามาบอกผมว่าพี่สุเมธผมอยากทำงานกับพี่ผมว่าอยากทำอะไรเขาบอกว่าเขาอยากมาเป็นคนขับรถให้ผมนึกในใจผมบอกเขาว่าผมขับรถเองเป็นนะและสิ่งที่คุณกำลังขอผมอยู่เนี่ยนะคุณกำลังขอมาเป็นภาระของผมคุณช่วยคิดอะไรที่เป็นการสร้างรายได้และมาจ่ายคุณอ่ะดีไหมไหนลองเล่าสิทำอะไรเป็นในนั้นเขาบอกว่าเขาเลี้ยงปลากระพงให้กับกรมประมงผมบอกว่าอ่ะงั้นเอานี่สิ่งที่ผมให้ได้คือโอกาสเพราะพระเจ้าให้โอกาสกับผมก็ส่งต่อโอกาสให้คุณลองเลี้ยงดูหนึ่งครอบหากว่ามันมีกำไรคุณได้ทำงานนี้ต่อหากไม่มีก็บายบายจบขอบคุณพระเจ้าณขณะนั้นพอเลี้ยงขอบแรกพอจับขึ้นมาปุ๊บผลปรากฏว่าปลาทำไมครับตายครึ่งหนึ่งแต่ขอบคุณพระเจ้ามากเพราะณขณะนั้นนะครับราคาปลากระพงในตลาดนั้นดับเบิ้ลนะเป็นเท่าตัวทำให้ผมไม่ขาดทุนแถมยังมีกำไรนิดหน่อยนะครับผมให้เงินรางวัลกับน้องคนนี้น้องคนนี้นั้นตื่นเต้นมากเพราะผมเห็นสายตาเขาบลิงบลิงเลยนะครับเพราะเขายังมีหนี้ส่วนตัวในครอบครัวอยู่เดือน2เดือนผ่านไปผมไปเยี่ยมคริสตจักรของเขานะครับศิษยาภิบาลเขาบอกว่าคุณสุเมธคุณได้ให้เงินรางวัลกับน้องคนนี้เท่านี้บาทเหรอผมบอกว่าใช่อาจารย์รู้ได้ยังไงเขาบอกว่าวันที่คุณสุเมธเอาให้เขานั้นน้องคนนี้ได้เอาเงินรางวัลทั้งหมดนั้นมาถวายที่คริสตจักรทั้งหมดนะครับทั้งหมดอาจารย์ถามเขาว่าทำไมถึงเอามาถวายคริสตจักรทั้งเธอก็มีหนี้ส่วนตัวอยู่เขาบอกว่าเพราะณวันนั้นที่เขาจะมาทำงานเลี้ยงปลาพี่สุเมธถามเขาว่าเลี้ยงปลาได้เขาบอกว่าเขาเลี้ยงปลาได้ณวันนั้นเนี่ยนะครับพี่สุเมธไว้ใจเขายังไม่ไว้ใจตัวเองเลยแต่เขาต้องการงานเขาอธิษฐานทุกวันว่าขอพระเจ้าช่วยและผลก็ชี้ชัดแล้วว่าไม่ใช่เพราะเขาพอเลี้ยงตายครึ่งนึงแต่เป็นเพราะพระเจ้าช่วยเขาเลยเอาเงินทั้งหมดไปถวายคริสตจักรหลังจากที่ถวายคริสตจักรขี่มอเตอร์ไซค์กับอาจารย์โทรไปตามตาฮางเขาบอกว่าถือว่าเธอถวายให้คริสตจักรแล้วนะเอาตอนนี้โบสถ์อยากจะช่วยเธอกลับไปอีกครึ่งนึงผมเห็นความรักของคริสตจักรแห่งนี้ผมก็มาบอกภรรยาผมว่านี่แหละคือสิ่งที่เราทำหากเรามีเป้าหมายอยากจะคริสตจักรทุกอำเภอทุกที่ที่เราไปมีหลายๆโบสถ์เนี่ยนะครับไม่สามารถรับภาระในตัวเองได้
สิ่งที่ผมจะทำผมจะสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับสมาชิกคริสตจักรและเมื่อเขามีรายได้เขาจะถวายคริสตจักรเองเพราะผมเชื่อว่าสมาชิกทุกคนพร้อมจะถวายอยู่แล้วปัญหาอย่างเดียวคือไม่มีอะไรจะถวายต่างหากนี่คือสิ่งที่ทำปัจจุบันนี้นะครับเราเป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสงครามใน5ปีที่ผ่านมานะครับถ้าท่านกินปลากระพงนะไม่แน่นะครับอาจจะเป็นปลาผมอยู่นะครับรูปถัดไปครับผมยังคงทำเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเพราะสำหรับผมแล้วธุรกิจกับพันธกิจเป็นเรื่องเดียวกันเพราะในเมื่อพระเจ้าเป็นเจ้าของพันธกิจพันธกิจก็ทำเพื่อรับใช้พระเจ้าและพระเจ้าก็เป็นเจ้าของธุรกิจดังนั้นธุรกิจก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการรับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับเมื่อธุรกิจเป็นเครื่องมือในการรับใช้พระเจ้าจึงไม่แตกต่างกันสำหรับผมเพราะตลอดทุกๆวันผมทำทั้งธุรกิจและพันธกิจปนกันไปหมดแยกไม่ออกเพราะผมถือว่าทั้งหมดในชีวิตนะผมนั้นรับใช้พระเจ้าผมจะไม่ใช่คริสเตียนแค่วันอาทิตย์แต่ผมเป็นคริสเตียนทุกวันผมยังคงสร้างโมเดลต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านค้าชุมชนนะครับเพื่ออะไรเพื่อขยายหน้าสัมผัสเพราะผมคิดว่าถ้าผมเปิดเนอร์เซอรี่แบบรูปแบบเก่าๆวันนึงผมจะเจอคนได้แค่20คนมั้งหรือสอนภาษาอังกฤษก็เจอคน20คนแต่ถ้าผมเปิดร้านค้าชุมชนผมเจอคนเป็น100คนได้ผมจะเพิ่มหน้าสัมผัสได้ยังไงนะเมื่อมีคนเหล่านี้มาผมสามารถใส่ใบปลิวต่างๆเข้าไปในถุงของเขาได้ผมสามารถจัดระเบียบการประกาศได้นี่คือร้านค้าชุมชนต่อมาปีนี้นะครับยังไม่บอกชื่อนะปีนี้ใน2เดือนเราพบว่ามีนักธุรกิจคริสเตียนจำนวนมากมีสินค้าที่ดียอดเยี่ยมแต่ไม่มีแต่การตลาดไม่เก่งขายไม่ปายขายไม่ออกนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราทำแพลตฟอร์มที่เป็นThailand Wholesaler สำหรับค้าส่งออนไลน์อย่างเดียวนะเพื่ออะไรเพื่อช่วยให้พี่น้องเราสามารถเอาสินค้าทำไมค้าส่งออนไลน์ออกไปและเชื่อว่าเมื่อเขามีรายได้มากขึ้นเขาทำไมครับเขาถวายมากขึ้นเพราะตามขนาดความเชื่อที่เขามีอยู่ผมได้ใช้สิ่งต่างๆที่พระเจ้าให้กับผมมาก็เหมือนพี่น้องครับพี่น้องต้องดูว่าพระเจ้าให้อะไรพี่น้องมาตะลันที่พระองค์ให้นั้นมีอะไรขุดมันขึ้นมาขัดเกลามันบ่มเพาะมันทำให้มันดีที่สุดเพราะทุกอย่างที่พระเจ้าให้กับเราสามารถรับใช้พระองค์ได้สามารถที่จะฉายแสงได้หากท่านฉายแสงดีอยู่แล้วก็จงคิดต่อไปนะครับว่าจะฉายแสงให้ไกลขึ้นได้อย่างจะส่งผลกระทบให้มากขึ้นได้อย่างไรสิ่งสำคัญก็คือพี่น้องต้องกล้าลุกขึ้นนะครับเรามีแต่บอกจงลุกขึ้นจงลุกขึ้นแต่ไม่ข้าไม่เคยกล้าลุกขึ้นเลยมีแต่บอกว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่โปรดใช้อาจารย์ถนนเถิดโปรดใช้อาจารย์สลันเถิดข้าพระองค์อยู่ที่นี่ไม่ครับถึงคิวเราแล้วนะครับที่เราจะลุกขึ้นและฉายแสงเอาดีครับขอหนึ่งแอคชั่นแรกก่อนเขาบอกหมดเวลาแล้วขอหนึ่งแอคชั่นแรกเลยนะครับเมื่อผมบอกว่าจงลุกขึ้นพวกเราจะลุกขึ้นแล้วก็ทำไมยกมือแล้วก็แป๊ะทีหนึ่งฉายแสงเป็นไหมอย่างเงี้ยเป็นไหมฉายแสงกันหน่อยฉายแสงกันหน่อยพร้อมนะครับจงลุกขึ้นฉายแสงจงลุกขึ้นฉายแสงจงลุกขึ้นฉายแสงนี่แหละครับคือสิ่งแรกที่คุณต้องเริ่มทำคือจงลุกขึ้นครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องได้รับพระพรในไหมครับดังนั้นใครเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับใครเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับพระเจ้านะครับเราเป็นแค่ CEO เป็นคนดูแลสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายไว้ให้กับเราเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีหนี้สินอย่าลืมไปฝากให้เจ้าของธุรกิจจัดการนะครับโอเคนะครับแล้วบอกคนข้างๆหน่อยได้ไหมครับว่าเงินเดือนไม่เคยสะท้อนคุณค่าที่คุณมีโอเคแล้วเรามีคุณค่ามากกว่าเงินเดือนเอเมนไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำเพียงแค่เฉพาะขนาดเงินเดือนที่เราได้รับนะครับเพราะชีวิตเรามีค่ามากกว่าเงินเดือนนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับผมอยากให้บอกคนอีกข้างหนึ่งนะครับบอกว่าความสัตย์ซื่อมีต้นทุนนะครับบางครั้งในความสัตย์ซื่อของเราเราต้องเดินในทางที่ดูมันขรุขระกว่านะครับในความสัตย์ซื่อดูเหมือนเราเดินในทางที่ต้องจ่ายราคากว่านะครับแต่สุดท้ายปลายทางของความสัตย์ซื่อมีความสวยงามรออยู่เอเมนไหมครับนะครับชีวิตคือเสียงไม่ใช่หนังตอนเดียวใช่ไหมครับเป็นหนังอะไรครับซีรีส์นะครับคนที่ชอบดูซีรีส์ก็จะเข้าใจเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้รับพระพรผ่านการแบ่งปันของวิทยากรท่านแรกของเรานะครับเอเมนนะครับและท่านต่อไปนะครับท่านเดินทางมาจากภูเก็ตนะครับแล้วก็มาเป็นพระพร
กับเราในค่ายของเราปีนี้ก็เข้าใจว่าครั้งที่สองแล้วนะครับและอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่มีความโดดเด่นมากๆในเรื่องการทำงานกับคนทั้งหลากหลายระดับเลยนะครับทั้งกับกลุ่มคนเจ้าของธุรกิจนายกอบจทั้งกับกลุ่มคนที่เป็นชาวบ้านกลุ่มคนในชนบทและคือศักดิ์อาจารย์เนี่ยมีความตั้งใจอยากจะไปเปิดโบสถ์ในที่ที่ไม่มีโบสถ์นะครับแม้แต่จังหวัดเปิดใหม่ๆคริสตจักรก็จะไปอยู่ที่นั่นนะครับและในคริสตจักรที่อาจารย์ได้รับใช้พระเจ้าอยู่เนี่ยเราเห็นพระเจ้าใช้คนที่บางคนดูเหมือนจะเป็นแม่ค้าบางคนดูเหมือนเป็นช่างทำผมช่างทำผมแต่คนเหล่านี้ได้รับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็งมากๆเลยนะครับเป็นเวลาที่ดีที่เราจะได้ดูดนะครับดูดซับประสบการณ์ของอาจารย์ที่คุณไปด้วยกันนะครับขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์ที่คุณนะครับผมเป็นนักเทศพูดสุดๆโดยไม่มีโน้ตในมือไม่ได้พูดสุดๆได้อย่างเดียวคือเทศนาประกาศก็ผมชื่อที่คุณภาคเสน่ห์นะครับมาจากคริสตจักรเมล็ดพันธุ์ที่ภูเก็ต17ปีที่แล้วเราจากกรุงเทพย้ายไปแล้วก็ไปทำงานที่นั่นนะครับทำงานในมาร์เก็ตเพลสที่โรงแรมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งแล้วเราก็เหมือนที่เมื่อคืนนี้เราได้เริ่มต้นโบสถ์ของเรานะครับในโรงแรมแห่งนั้นมีคนรับเชื่อกลุ่มแรกที่นั่นและ17ปีผ่านไปพระเจ้าก็อวยพรให้เราเปิดโบสถ์ในที่ต่างๆมากมายวันตลอดทั้งค่ายนี้เราเรียนเรื่องการที่จะฉายแสงใน marketplace พระคัมภีร์ได้บอกถึงว่าเมื่อเราจะเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยเราอยู่ใน marketplace เนี่ยเราต้องเป็นเกลือและก็เป็นแสงสว่างผมก็อยากจะเริ่มต้นด้วยการพูดถึงลักษณะของเกลือแล้วก็แสงสว่างให้กับพวกเราที่จะเห็นว่าพระเจ้าบอกว่าเราเป็นเกลือนั้นเนี่ยพระองค์ต้องการให้เราเป็นยังไงนะครับอันที่หนึ่งนั้นเกลือนั้นมีคุณสมบัติคือจะรักษาเนื้อไม่ให้เน่าเร็วเกลือนั้นมีหน้าที่ในการรักษาเนื้อไม่ให้เน่าเร็วสมัยก่อนเมื่อเราในสังคมที่ล่าสัตว์เมื่อเราได้เนื้อมาเราไม่สามารถจะกินในวันเดียวหมดบรรพบุรุษของเราก็เรียนรู้จากการที่ใช้เกลือผสมลงไปทำให้เนื้อนั้นอยู่นานพระเจ้าบอกว่าเราเป็นเกลือเมื่อเราอยู่ในสังคมเมื่อเราอยู่ใกล้ใครเราต้องรักษาสังคมหรือรักษาคนคนนั้นไม่ให้เปื่อยเน่าไปเร็วเนื่องจากผลของความบาปเอเมนไหมครับนั่นก็คืออันที่หนึ่งของเกลืออันที่สองคือทำความสะอาดเราก็จะเห็นอยู่ในเราใช้น้ำเกลือในการรักษาความสะอาดเวลาเรามีบาดแผลและมีเชื้อโรคเราก็ใช้เกลือนั้นในการฆ่าเชื้อโรคก็พระเจ้าก็อยากให้เป็นอย่างนั้นคือเรานั้นจะต้องฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อแห่งความบาปที่อยู่ในสถานที่ที่เราทำงานอยู่ในสถานที่ที่เราอาศัยอยู่เราเรียนหนังสืออยู่อันที่สามเกลือนั้นมีหน้าที่ในการรักษาโรคหรือเพิ่มพลังและคนเหนื่อยๆเนี่ยเขาต้องไปทำไมครับไปให้น้ำเกลือเราอยู่ใกล้ใครเราต้องเป็นพลังให้แก่คนนั้นให้เขามีกำลังใจขึ้นไม่ใช่ทำให้เขาท้อถอยอาเมนไหมครับคนในบริษัทของเราคนในมาร์เก็ตเพลสของเราเวลาเขาไม่สบายใจเวลาเขาต้องการกำลังใจเขาต้องมาหาเราที่บริษัทของที่ผมเคยทำงานอยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการบริษัทเป็นดีเรคเตอร์เป็นคนที่มีตำแหน่งสูงแต่เวลาเขามีปัญหาเขาจะมาหาเราเพราะเขารู้ว่าเราไม่เหมือนคนอื่นเพราะเราเป็นเกลือในบริษัทนั้นเกลือมีหน้าที่เพิ่มรสชาติอาหารดังนั้นถ้าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยรสชาติของชุมชนนั้นของสังคมนั้นต้องดีขึ้นต้องตื่นเต้นขึ้นต้องอร่อยขึ้นอาเมนไหมครับมีคริสเตียนที่ไหนสังคมนั้นต้องดีขึ้นรสชาติของสังคมต้องดีขึ้นเกลือมีหน้าที่ละลายน้ำแข็งในประเทศที่เป็นประเทศหิมะตกแล้วก็ถนนจะเต็มไปด้วยหิมะแล้วก็รถมันจะวิ่งลำบากนั้นเทศบาลหรือรัฐบาลของประเทศนั้นก็จะละลายน้ำแข็งโดยการที่เอาเกลือมาโรยให้เต็มหมดเลยแล้วมันก็จะช่วยให้น้ำแข็งละลายได้เร็วขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าเราเป็นคริสเตียนเราจะช่วยละลายความเยือกเย็นของคนในโลกนี้ไปได้อาเมนไหมครับเราอยู่ที่ไหนเราจะนำความอบอุ่นไปความเยือกเย็นของคนในสังคมในมาร์เก็ตเพลสที่เราอยู่จะถูกละลายไปเพราะว่าเรามีลักษณะที่เป็นเกลือเกลือเพิ่มพลังงานให้กับเราเวลานักวิ่งเวลาเราเหนื่อยหรือเวลาเราเป็นโรคหรือเวลาเราท้องร่วงแล้วก็เราไม่สามารถจะทานอาหารได้แต่ร่างกายเราต้องการพลังงานเราก็จะกินผงเกลือแร่เกลือทำให้กระหายถ้าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยในสังคมของเราในมาร์เก็ตเพลสของเราในคริสตจักรของเราเนี่ยเขาต้องหิวกระหายความชอบธรรมของพระเจ้าใช่ไหมครับ
เราอยู่ที่ไหนเราต้องทำให้คนอิกไนท์ทำให้คนรู้สึกว่าเขาอยากจะรู้ว่าพระเจ้าเป็นใครเขาอยากจะรู้ว่าเป็นอย่างไรนั่นก็คือเมื่อพูดถึงเกลือพระคัมภีร์พูดถึงว่าเราต้องเป็นอันอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแสงสว่างคุณสมบัติของแสงสว่างก็คือทำลายความมืดแปลว่าเราที่เราอยู่ที่เต็มไปด้วยความมืดเพราะเป็นเรื่องความบาปเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ที่ไหนเนี่ยแสงสว่างต้องเกิดขึ้นที่นั่นนั้นคริสเตียนควรจะอยู่ในที่ไม่มีคริสเตียนอาเมนไหมครับเกลือทำลายความมืดแสงสว่างทำให้เกิดชีวิตเมื่อเราอยู่ที่ไหนก็ตามคนที่หมดหวังแล้วเนื่องจากปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวต่างๆเมื่อเขาอยู่ใกล้เราเราจะทำให้เขาเกิดชีวิตขึ้นแสงสว่างทำให้คนตื่นขึ้นเวลาผมจะเข้านอนตอนกลางคืนทุกครั้งรวมทั้งเมื่อคืนนี้ด้วยผมก็จะต้องเปิดม่านไว้เป็นรูเล็กๆอย่าเปิดมากเดี๋ยวนอนไม่หลับเปิดไว้เพราะว่าตอนเช้ามันเนี่ยแสงจะเข้ามาแล้วจะทำให้ตื่นขึ้นแสงสว่างทำให้เราตื่นตัวขึ้นเมื่อเราเป็นคริสเตียนเราจะต้องมีชีวิตที่ตื่นเต้นกระตือร้นและจะต้องให้คนที่อยู่รอบข้างเราเป็นอย่างนั้นด้วยแสงสว่างทำให้เราเห็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลแสงสว่างมีพลังทะลุทะลวงแล้วก็แสงสว่างดึงดูดคนพี่น้องเวลาเราจัดงานปาร์ตี้เราก็ต้องมีแสงมีไฟอย่างมากมายใช่ไหมครับทุกงานคนก็จะเข้ามาเพราะว่าเห็นแสงสว่างนั้นคนจะสนใจเราชีวิตคริสเตียนต้องดึงดูดและแสงสว่างทำให้เห็นความจริงของชีวิตนี่ก็คือเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเรานั้นต้องเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างเราทำบุญอยู่ที่ภูเก็ตคริสตจักรของเรามีคนรับเชื่อทุกสัปดาห์มีผู้สนใจทุกสัปดาห์เพราะว่าเราวางตัวของเราให้เป็นเกลือและเป็นแสงสว่างเอาว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโบสถ์ในต่างจังหวัดทุกโบสถ์ที่เป็นผู้นำที่อยู่ที่นี่เราทำทุกอย่างเท่าที่เราจะทำได้โดยเราถามคนในโบสถ์ของเราว่าเขาเนี่ยมีความสามารถในด้านไหนแล้วเขาก็ยกมือขึ้นว่าเขาทำนู่นได้ทำนี้ได้แล้วก็เอาความสามารถของคนในโบสถ์ของเราเอาของประธานของคนในโบสถ์ของเราเข้าไปในชุมชนผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าก็บอกว่าคนเนี่ยจะสนใจพระเจ้าของเราเมื่อเราสนใจปัญหาของเขาอาเมนไหมครับคนจะสนใจพระเจ้าของเราเมื่อเราสนใจปัญหาของเขาเมื่อเราแก้ไขปัญหากับพวกเขาได้เราทำให้ชุมชนเอาสถานที่เคยเงียบปกติสวนสาธารณะที่รัฐบาลสร้างไว้เนี่ยมักจะไม่มีคนใช้เป็นอย่างนั้นเสมอที่วิ่งก็กลายเป็นที่ตากผ้าของคนในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยมีเขาทำไว้อย่างสวยงามก็ไปสร้างอะไรต่างๆลุกลุงรังมาหมดเลยแต่เมื่อเราเข้าไปแล้วก็ปรับปรุงสวนสาธารณะเราไปตัดหญ้าเราไปทำทุกอย่างให้ดีหมดเลยทำเหมือนเป็นสวนของบ้านเราเลยเพราะว่าเราอยากจะเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างมันคือการประกาศด้วยลักษณะชีวิตไม่ใช่คำพูดของเราเป็นข่าวประเสริฐแต่ชีวิตของเราเป็นข่าวประเสริฐอาเมนไหมครับเราทำอย่างนี้ทำให้มีคนเนี่ยมารู้จักกับพระเจ้าในโบสถ์ของเราและเราก็เอาชมรมเดียวกันนั้นมาเปิดที่โบสถ์ในวันอาทิตย์ด้วยไอ้วันอาทิตย์ที่โบสถ์ของเราก็เลยมีหลายชมรมมากแล้วก็คนที่มาจากวันเสาร์กิ๊ฟอัพปาร์คส่วนมากจะอยู่วันเสาร์ก็จะมาต่อที่วันอาทิตย์แล้วก็จะมีคนมารู้จักกับพระเจ้าโบสถ์ก็เจริญเติบโตและก็มีชื่อเสียงที่ดีในชุมชนส่งผลให้โบสถ์ในต่างๆในภูเก็ตเนี่ยก็เป็นที่รู้จักของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพราะว่าเราทำกันหลายโบสถ์ไม่ใช่โบสถ์เดียวทำเราช่วยกันทำเพราะมันมีหลายชุมชนใช่ไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราอยากจะสำเร็จในมาร์เก็ตเพลสเราอยากจะเป็นเกลือแสงสว่างเราต้องทำหน้าที่นี้คนจะมารู้จักกับพระเจ้ามากอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราไม่ค่อยเป็นเกลือเป็นแสงสว่างรู้ไหมครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคริสเตียนนั้นอยู่ในคอมฟอร์ตโซนมากเกินไปเรารู้สึกพึงพอใจกับสภาพที่เรามีอยู่เรามีความสุขกับการที่อยู่ในโบสถ์พี่น้องก็น่ารักดีคำเทศก็ดีคำสอนก็ดีดนตรีก็เพราะอาหารก็อร่อยเราก็ไม่ค่อยอยากที่จะออกไปในมาร์เก็ตเพลสเพราะเราชอบที่จะอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของเราแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเราไม่ได้อยู่ในคอมฟอร์ทโซนแต่เราอยู่ในคอมแบทโซนอาเมนไหมครับเราอยู่ในคอมแบทโซนเราอยู่ในสงครามแห่งการไถ่มาร์เก็ตเพลสคืนมาก็คือเราได้แบ่งปันไปแล้วว่าความบาปทำให้มาร์เก็ตเพลสซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่พระเจ้าสร้างมาที่ดีนั้นได้เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแล้วเรามีหน้าที่ไถ่มาร์เก็ตเพลสกลับคืนมาเราเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการที่ไปไถ่มาร์เก็ตเพลสกลับคืนมา
อย่าเข้าไปในมาร์เก็ตเพลสเพียงแค่ตักตวนผลประโยชน์จากมาร์เก็ตเพลสอย่าเข้าไปในมาร์เก็ตเพลสเพราะว่ามาร์เก็ตเพลสประทานเงินเดือนที่ดีให้กับเราประทานการงานที่ดีให้กับเราทำให้เราสามารถจะเลี้ยงดูตัวเองและภรรยาได้เพียงเท่านั้นอย่าเข้าไปในมาร์เก็ตเพลสเพียงแค่จะตักตวงผลประโยชน์ต่อมาร์เก็ตเพลสแต่เราต้องตั้งใจว่าเราจะเข้าไปในมาร์เก็ตเพลสเพื่อจะไถ่มาร์เก็ตเพลสที่สูญเสียไปนั้นด้วยความบาปให้กลับคืนมาเองนะครับออกจากคอมฟอร์ทโซนของเราและเข้าไปสู่คอมแบทโซนเข้าไปในมาร์เก็ตเพลสเข้าไปนำพระกิตติคุณของพระเจ้าคริสเตียนอยู่ในบริษัทนั้นก็1ก็คือไปทำงานที่บริษัทเฉยๆจนคนก็ไม่รู้เองว่าเป็นคริสเตียนพอลาออกจากงานปาร์ตี้บอกว่าพระเจ้าอวยพรอ้าวเป็นคริสเตียนได้เหรอเป็นคริสเตียนแต่ไม่มีคนรู้ว่าเป็นคริสเตียนเพราะไม่ประกาศข่าวประเสริฐอะไรเลยอันที่2คือเป็นคริสเตียนมีชีวิตที่ดีมากไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์และพยายามประกาศข่าวประเสริฐอันที่3ก็คือคนที่เป็นคริสเตียนที่ตั้งใจตั้งแต่วันแรกที่จะเข้าไปแล้วว่าวันแรกที่เข้ามาในบริษัทนี้ไม่มีใครเป็นคริสเตียนสักคนแต่วันออกสุดท้ายที่ออกไปจากบริษัทนี้ไม่มีใครสักคนที่ไปเป็นคริสเตียนขอพระเจ้าฟังครับเอเมนนะครับนะขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับการแบ่งปันของอาจารย์นะครับพี่น้องได้รับพรนะครับเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วนะครับที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีจำนวนประชากรคริสเตียนเป็นแค่ 0.1% เท่านั้นเองนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อคริสตจักรได้ร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วคริสตจักรก็เริ่มทำดีกับสังคมนะครับเริ่มเป็นพระพรกับสังคม10ปีผ่านไปจาก 0.1% กลายมาเป็น 1% แล้วนะครับมีการเติบโต10เท่าตัวในจังหวัดภูเก็ตใน10ปีที่ผ่านมาขอบคุณพระเจ้านะครับจากที่คุณได้พูดกับพวกเราบอกว่าให้เราใช้ความสามารถที่เรามีนะครับเพราะความสามารถคือลายแทงหรือพิมพ์เขียวที่ทำให้เราค้นพบงานรับใช้ที่พระเจ้าต้องการให้เราทำนะครับความสามารถของท่านคือพิมพ์เขียวนะครับที่พระเจ้าวางเอาไว้แล้วอย่าไปคิดว่าเราขาดความสามารถเรื่องนั้นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ก็สิ่งที่เรามีแหละครับคือลายแทงหรือพิมพ์เขียวที่พระเจ้ามอบให้กับเราแล้วนะครับและอีกสิ่งหนึ่งนะครับเราพูดพร้อมกันดีไหมครับคนจะสนใจพระเจ้าของเราเมื่อเราสนใจปัญหาของเขานะครับนะครับเริ่มต้นที่สนใจปัญหาของเขาก่อนพระเยซูเริ่มต้นกับหญิงซามาเรียบอกว่ามีน้ำที่ดื่มแล้วจะไม่กระหายอีกหลังจากนั้นหญิงซามาเรียจึงสนใจเรื่องราวของพระเยซูนะครับนี่เป็นสิ่งที่เป็นพระพรมากๆเลยสำหรับเราในเวลานี้นะครับและอีกท่านหนึ่งนะครับที่ได้มีประสบการณ์ผ่านโลกมากที่สุดเลย วันนี้อาจารย์จะมาเป็นพระพรกับเรานะครับขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรักษ์ครับด้วยงบประมาณเท่ากันเขาใช้ได้ผมก็ต้องใช้ได้เหมือนกัน ถ้าหากว่าพระเจ้าใช้คนอย่างผมได้พระเจ้าก็ใช้ทุกคนในห้องนี้ได้แต่เนื่องจากว่าเราจำเป็นต้องบอกว่าตรงประเด็นเลยว่าถ้าพระเจ้าจะใช้คนอย่างพวกเราเนี่ยคนอย่างพวกเราต้องมีลักษณะแบบไหนพระเจ้าถึงจะใช้ได้อยากจะบอกว่าคนที่พระเจ้าต้องการจะใช้เข้าไปในมาร์เก็ตเพลสคือคนที่ลักษณะดังต่อไปนี้คือ F A T ก็คือคำว่า fat แต่ว่า fat มันฟังไม่ดีเท่าไหร่ภาษาอังกฤษมันแปลทำเป็นเบาอ้วนเราไม่ต้องการอันนั้นแต่ว่าเราจำเป็นต้องมีลักษณะของ F A T เพราะถ้าเรามีลักษณะของตัว F ตัวเนี้ยจะทำให้เรารับใช้พระเจ้าได้นานแสนนานถ้าไม่มี F ตัวนี้จะรับใช้พระเจ้าได้อาจจะรุ่งก็ตกลงมาหรือไปที่สุดก็สะดุดแล้วก็ล้มลง F ตัวนี้สำคัญมากนะครับตัวต่อไปคือตัว A ถ้าเรามีตัว A จะให้เราหลายคึกคักมากได้รับใช้ตลอดเวลามีงานทำตลอดเวลาเลยถ้าเรามีตัว A แต่ถ้าเรามีตัว T เราจะรับใช้พระเจ้าได้ดีขึ้น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 นั้น3ตัวนี้คืออะไรตัวหนึ่งทำให้เรารับใช้พระเจ้าได้นานแสนนานจนกว่าเราจะตายจากตรงนี้ไปหรือจนกว่าคนที่เรารับใช้จะตายก่อนเรานะแล้วเราก็รับใช้คนอื่นต่อๆไปเราจะรับใช้ได้นานแสนนานถ้าเรามีตัว F ถ้าเรามีตัว A จะรับใช้พระเจ้าได้แบบตลอดเวลาไม่ต้องกลัวออกมาเมื่อไหร่ก็เจองานรับใช้ทำอะไรก็จะรับใช้ถ้าเรามีตัว A และตัว T ก็คือว่าเราจะสามารถรับใช้พระเจ้าได้ดีขึ้นมีอะไรใหม่ๆท้าทายตลอดเวลามันคืออะไรตัวแรกก่อนเลยตัว F ตัวแรกที่เราพูดถึงคือคำว่า faithful ก็คือซื่อสัตย์นะครับรับใช้นาน
ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ก็รับใช้สั้นแล้วมีคนก่อนหน้าเรามากมายที่รับใช้พระเจ้ามาก่อนเราแล้วดีกว่าเราด้วยนะครับแต่จบแล้วเพราะว่าเขาไม่ซื่อสัตย์คนบางคนรับใช้พระเจ้าสูงมากเลยนะแต่ไม่ซื่อสัตย์ก็ตกลงมารับใช้พระเจ้ามาเด่นมากแต่สุดท้ายก็จบลงเพราะว่าไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์ต่อภรรยาตัวเองไม่ซื่อสัตย์ต่อสามีไม่ซื่อสัตย์ต่อนายจ้างไม่ซื่อสัตย์ต่อคริสตจักรไม่ซื่อสัตย์การทรงเรียกของพระเจ้าจบถึงเก่งขนาดไหนก็แล้วแต่เป็นบุคคลในตำนานเลยแต่จบลงเพราะว่าไม่มีตัว F แต่ได้ตัว F ตรงข้ามคือ fail แล้วตกไปอย่างน่าเสียดายด้วยเหตุนี้เองถ้าเราซื่อสัตย์จะรับใช้ได้นานเมื่อเราได้ตระหนักนะครับว่าพระเจ้าทรงเรียกเราให้เป็นคนแบบไหนเป็นแสงสว่างแบบเทียนไขก็แล้วแบบรับใช้แบบเทียนไขด้วยความซื่อสัตย์ถ้าเป็นแสงสว่างแบบตะเกียงก็รับใช้แบบตะเกียงด้วยความซื่อสัตย์ถ้าเราเป็นแสงสว่างแบบไฟฉายก็รับใช้อย่างไฟฉายถ้าเราเป็นแสงสว่างแบบตัวหลอดไฟก็รับใช้แบบหลอดไฟถ้าเราเป็นนีออนรับใช้แบบนีออนหรือที่เป็น LED รับใช้แบบ LED อย่าเสียเวลาที่เทียนไขจะไปอิจฉาไอ้ LED อย่าไปเปรียบเทียบให้น้อยใจใครๆขึ้นมาบนเวทีเรามาโบสถ์กี่ปีไม่เคยขึ้นบนเวทีเลยช่างมันเพราะเราไม่มีทางตกจากเวทีแน่นอนเพราะเราไม่เคยขึ้นไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็อยู่เราต่อไปเรื่อยๆพระเจ้าให้เราอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นไปรับใช้ที่สุดจนแน่ใจว่าเมื่อเราได้รับใช้ที่ดีสุดที่นั่นแล้วเดี๋ยวพระเจ้ายกเราขึ้นไปเองถึงเวลานั้นถ้าพระเจ้ายกใครเอาลงไม่ได้ถ้าเรายกตัวเองพระเจ้ากดลงได้หรือบางทีพระเจ้ายังไม่ได้ทำเลยคนข้างๆช่วยเรื่อยให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตกลงมาก่อนนั่นเองนะจึงรับใช้พระเจ้าด้วยความซื่อสัตย์ faithfulให้เป็นอะไรก็เป็นรับใช้อะไรก็รับใช้ไปใครเอาอะไรมายั่วให้ออกข้างทางก็ไม่ออกใครเอามาล่อให้หลงออกไปจากทางก็ไม่รับอย่าหวั่นไหวนะครับกับการมายั่วยวนทดลองหรือขัดขวางยังไงเราก็จะเดินไปทางหน้านี้คุณเอาอะไรมาขวางข้าก็จะอ้อมเดินไปนะคุณเอาอะไรมานะดันข้าก็จะสู้กันสู้ไม่ไหวข้าก็จะอ้อมไปทางอื่นจะไปให้ได้เมื่อเราจะไปให้ได้ยังไงก็ไปได้เขาบอกคนเราเนี่ยถ้าไม่อยากจะทำก็จะหาเหตุผลได้นะเป็นร้อยที่จะไม่ทำแต่ถ้าเราอยากจะทำใครว่าจะเป็นพันที่จะทำโดยนี้เองเราจึงไม่ต้องห่วงนะซื่อสัตย์เราซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเราไม่รับใช้มนุษย์นะครับเรารับใช้พระเจ้าเมื่อเรารับใช้พระเจ้าด้วยความซื่อสัตย์เลยเป็นตัว F ตัวนี้ไม่ว่าจะใครจะชมหรือไม่ชมเราก็จะรับใช้เพราะเราไม่รับใช้คนเรารับใช้พระเจ้าจุดตรงไหนเราก็รับใช้เพราะเรารับใช้พระเจ้าใครจะให้เงินมาไม่สะท้อนคุณค่าเราก็ช่างมันเพราะว่าเราจะรับใช้พระเจ้าเพราะคุณค่าเรานั้นอยู่ที่เรารับใช้ใครเรารับใช้พระเจ้าเราจึงไม่หวั่นไหวเรามีตัว faithful เรามีความซื่อสัตย์คำว่า faith กับ full เนี่ยมันน่าจะแยกออกจากกันได้ faith แปลว่าศรัทธาแปลว่าความเชื่อ full ก็คือเต็มการว่ารับใช้อย่างซื่อสัตย์คือเราเต็มไปด้วยความศรัทธาเราซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเพราะอะไรเพราะเราศรัทธาพระเจ้าว่ายังไงเนี่ยนะไม่มีวันอดตายไม่มีวันที่จะตกอับถ้าเรารับใช้พระเจ้าดาวิดบอกว่าข้าพเจ้าเคยหนุ่มเดี๋ยวนี้แก่แล้วแต่ยังไม่เคยเห็นคนชอบทำหรือว่าลูกหลานของเขาต้องเป็นคนขอทานดาวิด faithful ต่อพระเจ้าไม่ต้องวางฟอร์มผิดก็คือผิดอ่อนแอคืออ่อนแอต่อพระเจ้าเราซื่อสัตย์ faithful นี่สำคัญมากครับรับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการยั่วยวนชวนให้หลงทางหรือว่าความยากลำบากขัดขวางเราก็จะ faithfulเพราะว่าเรารู้จักกับพระเจ้าที่เรามีเฟซมีศรัทธาในพระองค์แบบฟูลเลยเต็มเลยนั่นแหละขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราเลือกพระเจ้าแล้วเราก็ต้องซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าองค์นี้พระเจ้านี่พระเจ้าควรจะซื่อสัตย์เขาไม่ใช่เอาไว้คุกพร่ำเพื่อให้ใครก็ได้นะเราคุกเข่าให้กับผู้ที่คู่ควรแต่คุกเข่าของเราเราคุกเข่าให้พระเจ้าผู้เดียวที่จะคู่ควรต่อการนมัสการของเราแน่นอนครับเราต้องซื่อสัตย์ไม่ว่าจะรับใช้พระเจ้าจะยากจนหรือว่าจะไม่มีขนาดก็ไม่เป็นไรรับใช้พระเจ้าต่อไปผมจบปริญญาตรีนะครับเกียรตินิยมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะรัฐศาสตร์3ปีครึ่งได้เกียรติยศอันดับ2เพราะว่าต้อง4ปีเพื่อจะได้อันหนึ่งผม3ปีครึ่งออกมารับใช้พระเจ้าละ3ปีครึ่งเงินเดือนเท่าไหร่ 1,800 เกียรตินิยม 1,800 นะเพื่อนฝูงมันไปปุ๊บๆๆเรียบร้อยเพื่อนฝูงรุ่นเดียวกันผมเป็นคนที่เป็นคริสเตียนในคณะของผมกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งผมจำได้เมื่อผมเรียนที่ปีหนึ่งที่จุฬาลงกรณ์มีนักศึกษารุ่นผมประมาณ150กว่าคนวันหนึ่งอาจารย์สอนวิชาการเมืองการปกครองถามว่าในที่นี้นักศึกษามีใครเป็นคริสต์บ้างนะช่วยยิ้มขึ้นหน่อยผมเพิ่งมาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆ เพราะว่าผมเพิ่งเชื่อใหม่ๆยังไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะไม่กล้ายืนเออไม่มีคริสต์เลยหรอกนะสุดท้ายผู้หญิงคนหนึ่งยืนขึ้นผมอายจริงๆอายจริงๆ
นี่ก็บอกว่านี่คือความเจ็บปวดเลยเสียใจในสิ่งที่ไม่ได้ทำผมน่าจะลุกขึ้นมานะแต่ผู้หญิงลุกขึ้นมาแล้วผมผู้ชายก็อายนะอาจารย์ถามเธอเป็นคริสเตียนเหรอเป็นค่ะถ้ามาถึงเชื่อเรื่องพระเจ้าเราเรียนเรื่องการเมืองการปกครองอยู่เรารู้ว่าการเมืองการปกครองนั้นน่ะคอมมิวนิสต์ลุกขึ้นมาต่อต้านพวกศาสนาเพราะศาสนาเนี่ยเป็นเครื่องมือในทุนเนี่ยใช้ศาสนามอมเมาคนให้ยอมอยู่ใต้การปกครองของนายทุนหรือมหาอำนาจต่างๆแล้วเธอรู้เลยว่ามีพระเจ้าถึงเชื่อพระเจ้าเคยพระเจ้าป่ะไม่เคยเห็นค่ะแล้วทำไมถึงเชื่อว่ามีพระเจ้าถึงแม้ดิฉันไม่เคยเห็นพระเจ้าแต่ดิฉันรู้มีพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าอยู่ในใจของฉันแล้วก็นั่งลงไอ้ผมก็อายไอ้ผมได้พูดประโยคนั้นนะผมไม่ได้พูดเลยผู้หญิงพูดน่าเสียดายมากเลยผมก็เลยกลับใจใหม่แต่ไม่ต้องไปผมก็เริ่มต้นเล่าเรื่องพระเจ้าด้วยความซื่อตรงในคณะของผมซึ่งณวันนั้นยังเป็นนักศึกษาอยู่แต่ณวันนี้ทุกคนเกษียณหมดเรียบร้อยแล้วเป็นเจ้าคนในคนหมดเรียบร้อยผ่านชีวิตมาต่างๆแต่ผมเริ่มเล่าเรื่องพระเยซูในคณะของผมวันหนึ่งมีคนหนึ่งคณะผมแบ่งเป็นซ้ายกับขวาเอียงซ้ายเอียงขวาวันหนึ่งคนหนึ่งที่ผู้นำเอียงซ้ายมาหาผมเขาบอกเอ้ยธงชัยเชื่อเรื่องพระเจ้าจริงๆเหรอเชื่อพระเจ้าเป็นเครื่องมือในทุนนะไม่ใช่หรอกพระเจ้าเป็นเครื่องมือของนายทุนที่หลอกเราเนาะเอ้ยสงสัยผมจะต้องฟังเพื่อนพูดแล้วว่าพระเจ้าของเพื่อนคืออะไรเขาเราฟังพระเจ้าเป็นเครื่องมือของนายทุนที่งั้นว่าโอ้ฟังจบแล้วขอบคุณมากเพื่อนขอบคุณเลยเพิ่งรู้ว่าพระเจ้าที่เธอพูดถึงอ่ะกับพระเจ้าที่ผมเชื่อเป็นคนละองค์กันเออคนละองค์เลยเหรอพระองค์ไงอ่ะเพราะว่าพระเจ้าที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นพระเจ้าผมเชื่อคือพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระเจ้าเมตตาไม่เคยเอาเปรียบใครพระเจ้าทรงสนใจคนที่ยากไร้คนที่ลำบากยากเค้นพระองค์ทรงช่วยเหลือคนที่ถูกคนในทุนกดขี่พวกกระดุมผีทั้งหลายนะพระองค์ทรงช่วยเหลืออย่างนั้นนะว่าน้ำตาไหลพรากเลยโอ้ขอบคุณมากเพื่อนที่เล่าเรื่องพระเยซูให้ฟังไม่เคยรู้จักพระเจ้าคนนี้มาก่อนเลยพี่น้องครับพระเจ้าเราเป็นแสงสว่างทุกที่ได้ผมเริ่มต้นเป็นแสงสว่างโดยไม่คาดคิดแต่จริงๆนะผมเพิ่งมารู้ตัวอีกทีนึงว่าพระเจ้าทรงทำกิจที่จะอยู่ในส่วนที่2ที่จะพูดถึงคือตัว A ว่าพระเจ้าเนี่ยนอกจากว่าเรียกผมแล้วให้ผมซื่อสัตย์ในการรับใช้พระเจ้าไม่คำนึงเรื่องการกินอยู่ปากท้องแล้วรู้ไหมครับผมเป็นผู้อำนวยการมาประมาณเกือบ40ปีนะผมโรงเรียนแห่งหนึ่งนะเขาเอารถประจำตำแหน่งให้ผมผมก็จะไม่เอาเลยนะผมไม่มีรถขับรถไม่เป็นไม่มีรถขับเลยนะรถขับไม่มีแต่ผมไม่เคยขับรถนั่งเลยรถไม่เคยขาดเลยมีรถทุกชนิดให้นั่งจะยี่ห้อไหนนั่งได้หมดเลยนะทุกชนิดเลยเพราะว่าพระเจ้าก็เมตตาเลี้ยงดูผมบ้านของผมก็เป็นบ้านเล็กๆไม่มีอะไรมากครับเวลาที่ฝนตกก็จะเหตุการณ์จำลองตอนที่โนอาห์น้ำท่วมโลกเลย เพราะว่ามันจะมีน้ำไหลจากหลังคาลงมาแล้วก็มีน้ำขึ้นจากพื้นขึ้นมาพื้นด้วยนะบางพี่บอกว่าตอนที่ฝนตกนะตอนก่อนโนอาห์เนี่ยไม่มีน้ำท่วมเพราะว่าก่อนโนอาห์ไม่เคยมีฝนตกเมื่อพระเจ้าบอกว่าน้ำจะท่วมโลกฝนตกจากฟ้าและน้ำขึ้นจากดินมาประกบกันบ้านผมเลยบ้านผมเป็นอย่างนั้นเลยห้วยขวางมันมีห้วยขวางทำเป็นขวางห้วยไว้ล่ะขึ้นมาเลยก็มันก็อยู่อย่างนั้นน่ะอยู่นั้นไม่มีปัญหาอะไรพระเจ้าก็เลี้ยงดูอยู่อย่างสบายสบายก็ไม่เคยลำบากเดือดร้อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาอีกรายนึงอาจารย์มีความรับจะสารภาพสารภาพเรื่องอะไรก็คือว่าพวกเราเนี่ยในโบสถ์รู้เรื่องบ้านอาจารย์แล้วเราก็เลยสุมหัวกันหลายคนจากนั้นเราก็เลยไปดูบ้านหลังหนึ่งให้เป็นทาวน์เฮาส์สองหลังติดกันตอนนี้เรากำลังบูรณะบ้านให้อาจารย์อยู่แต่เนื่องจากว่าเรามาบอกอาจารย์พวกความลับรั่วไหลเพราะเนื่องจากว่าเขาไปซื้อหินอยู่ร้านหนึ่งหินแกรนิตเพื่อจะไปสร้างบ้านหลังนี้ทำอะไรนี้และเจ้าของหินแกรนิตเป็นสมาชิกโบสถ์ผมอีกโบสถ์ผมอยู่3โบสถ์เขาโทรอาจารย์มีคนมาอ้างชื่ออาจารย์มาซื้อหินแกรนิตบอกว่าจะไปทำบ้านอาจารย์เหรอเปล่าผมไม่ได้ซื้อหินเราเป็นความลับรั่วไหลแต่พวกเราจะบอกว่าถ้าเราซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องต่างๆนะพระเจ้าพิธีเลี้ยงของพระเจ้าบอกเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านหลังนั้นพระเจ้าสอนเราให้เราเฟสฟูลซื่อสัตย์ไม่ต้องห่วงพระเจ้าเลี้ยงดูเองไม่ต้องห่วงแล้วถ้าเรามีตัว A เราจะรับใช้ได้หลากหลาย A คือคำว่าอะไรครับ available แปลว่าอะไรแปลว่าพร้อมทำงานทุกเวลาเรามีออนคอลปุ๊บเหรอไปเลย available ถ้าเรารับใช้แบบ availableทำไมผมถึงทำงานได้มากมายไก่กองที่ผ่านมาเพื่อผม available ถ้ามีช่องเวลานิดหน่อยแล้ว available ช่องเวลาทุกช่องของผมเนี่ยทุกเวลามัน7วันไม่มีเวลาไหนที่เสียไปเปล่าๆเพราะมันต้องใช้แบบ available พระเจ้าทรงเรียกเราเมื่อไหร่ไปไหนก็ไปเวลาไหนก็ทำโทรศัพท์มาแล้วด่วนๆอาจารย์ทำไมสามีกำลังจะฆ่าเงี้ย
ต้องบึงไปเลยนะไปเจอสามีมีปืนอยู่ใจดีสู้เสือเข้าไปใจเย็นๆครับพี่นะใจเย็นมีอะไรวะคุยกันดีๆโอ้โหหลายครั้งหลายเหตุการณ์เจอเหตุการณ์มากมายไก่กองแต่ต้อง available เสี่ยงตายก็ต้องทำเรื่องราวมันเยอะเพราะว่าเวลามันหมดแล้วนะก็แต่ว่าตั้งแต่กำลังเล่าให้ฟังว่าพระเจ้าทรงทำกิจอยู่มากมาย available มากมายไก่กองไปทุกที่พระเจ้าบอกว่าให้ไปหานายกก็ไปหานายกผมจำได้เรายกทีม14คนเข้าพบนายกรัฐมนตรีนายกก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาให้อยู่แล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่านายกมีเวลานะให้3นาทีผมก็เป็นไม่ได้3นาทีเอาให้5นาทีโอ้แล้วไม่ต้องห่วงพูดเอ้ยไปมั้ยผู้แทนองค์กรคริสต์ทั้งหมดไม่ต้องห่วงโอเคเราเข้าพบนายกเข้าหานายกเราก็ไม่กลัวถ้าพระเจ้าให้เรา available เนี่ยต่อมาแล้วก็โอเคจะจัดวิ่งออกจะวิ่งและเพื่อหาเงินไปสร้างเล้าไก่ให้เด็กเพราะว่าเราสุภาษิตก็บอกว่าไงให้ปลากินหมดภายในวันเดียวสองก็จับปลามีปลากินตลอดชีวิตนี่เหมือนกันให้ไก่เขากินก็กินหมดภายในวันเดียวให้เขาเลี้ยงไก่ก็แก่ตลอดชีวิตเราก็เลยจัดโครงการวิ่งไข่เพื่อน้องเชิญรัฐมนตรีมานะเชิญรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวกีฬามาวิ่งกับเราวิ่งเสร็จโอเคบริจาคเงินสุดท้ายก็ตกลงว่าเราได้เงินไปสร้างเล้าไก่เริ่มจากที่นั่งโครงการแรกเดี๋ยวรัฐมนตรีขอบินไปเปิดด้วยแล้วได้มีโอกาสได้แชร์เรื่องราวของพระเจ้าระหว่างวิ่งกับวิ่งไปก็คุยไปวิ่งไปก็คุยไปพระเจ้าก็เมตตาพระองค์ก็ให้เราคุยกับรัฐมนตรีไม่มีปัญหาอะไรรัฐมนตรีขอจองไว้ที่ไปเปิดเล้าไก่ที่เราจะสร้างขึ้นและสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วมูลนิธิที่เราทำคือมูลนิธิชื่อมูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทยเราได้ตั้งเป้าไว้ว่าภายใน3ปีจะให้มูลนิธิแห่งนี้เป็นมูลนิธิที่รับการประกาศโดยกระทรวงการคลังนะเป็นมูลนิธิที่รับการลดหย่อนภาษีได้ขอบคุณพระ3ปีสำเร็จครับ3ปีเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เราเป็นอันดับที่850ของประกาศกระทรวงการคลังชื่อว่ามูลนิธิสงเคราะห์ชาวไทยที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ทุกอย่างหมดเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่ทำเช่นนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆนะครับมีมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งกลุ่มแคร์เราตั้งกลุ่มไปบ้านของบอยกับศิยพงศ์ก็ตั้งกลุ่มแคร์จากกลุ่มแคร์อันนั้น10ปีผ่านมามีคนรับเชื่อพระเจ้าในแคร์นี่คนแล้วคนเล่าที่เข้ามาในแวดวงคือเขาบอกว่าคุณทำงานแต่กลุ่มคนแบบไหนก็คนกลุ่มคนแบบนั้นที่จะเข้ามาหาถ้าเราทำกับแม่ค้าก็พวกแม่ค้าก็จะเข้ามาหาทำเรื่องสารก็เข้ามาหาถ้ากับพวกศิลปินก็ศิลปินก็เข้ามาหาแล้วแต่ทำกลุ่มประเภทไหนนั้นอะไรก็แต่ที่พระเจ้าให้เราเปิดให้เราทำเราก็ทำแต่ที่สำคัญที่สุดที่ผมพร้อมก็คือว่าช่วยเหลือครอบครัวที่มีปัญหาเราเปิดหลักสูตรให้คำปรึกษาก่อนแต่งงานหรือรับคำปรึกษาระหว่างมีปัญหาชุดแต่งงานก็มีคนมาเข้าคอร์สทุกวันนี้ผมมีคนมาเข้าคอร์สทุกวันเลยนะครับเป็นคู่แล้วก็มีศิลปินมาเข้าเป็นคู่บ้างนักธุรกิจมาเข้าเป็นคู่บ้างแรกเริ่มต้นจากคริสเตียนกับคริสเตียนมาเข้าคอร์สให้คำปรึกษาก่อนแต่งงานต่อมาคริสเตียนกับไม่เป็นคริสเตียนนี่คือตัว A ต้องมี available โอ้โหเรื่อง A นี่เยอะมากหมดเวลาเสียดายบอกเลยตัวสุดท้ายเลยก็แล้วกันตัว T ก็คืออะไรตัว T ก็คือตัวที่ใช้มีความหมายว่า teachable ถ้าหากจะรับใช้พระเจ้าต้องยอมรับตัวเองงอตัวเองรู้ไม่หมดหรอกแก่ขนาดไหนผมงอกผมร่วงหมดแล้วก็ยังโง่อยู่เลยล่ะรู้ไม่หมดลูกทุกวันนี้เด็กมันไปไกลขนาดแล้วเด็กปัจจุบันนี้ไม่ต้องอ่านคู่มือเปิดคอมทำได้ทุกอย่างหมดเลยคนรู้เก่าๆเปิดคู่มืออ่านไม่รู้เรื่องเลยตามไม่ทันแล้วต้องเรียนรู้ต้อง teachable รับคำสอนได้รู้ไหมบทของผมเนี่ยวันนึงสมาชิกมาหาผมอาจารย์ลุงชัยมี BB มั้ยอะไรคือ BBBible เราไม่ใช่ Bible Blackberry หรอ Blackberry คืออะไรคือของกินผลไม้ที่ไหนไม่ใช่ Blackberry รู้จักไหมไม่รู้จักอาทิตย์หน้ารออยู่นี่มาถึงวันอังคารมีเซมาละเปิดกล่องนี่เรียกว่า Blackberry อาจารย์รู้จัก Blackberry มั้ยไม่รู้จักก็ใช้เป็นไม่เป็นก็สอนสมาชิกเฮ้ยทุกคน5คนรู้กันสอนอาจารย์ทรงชัยใช้ Blackberry เลยก็ต้องผัดเวงสอนผม Blackberry นะผมก็ใช้ Blackberry มาอาจารย์เราซื้อ Blackberry มาให้อาจารย์เนี่ยนะให้อาจารย์ส่งพระคัมภีร์เราทุกวันวันละข้อพวกเราเนี่ยตื่นเช้ามาไม่รู้จะอ่านอะไรอาจารย์เชื่อส่งด้วยผมก็จะส่งแบ็คเกอรี่ส่งปุ๊บทุกเช้าสมาชิกก็รับข้อมูลต่อมาอาจารย์มีไอโฟนไหมไอโฟนคืออะไรฮะสั่งไอโฟนเอาไอโฟนมาแบ็คเกอรี่ทิ้งไปบอกรุ่นไอโฟนใช้ไอโฟนไปประมาณนั้นก็อาจารย์ไอโฟนละอาจารย์ใหญ่กว่านี้ดีกว่าเอาไอแพดไปเลยพอไอแพดใช้มาโอ้โหเรื่องไอแพดนี่หลายเวอร์ชันหมดเวลาจะได้เรื่องไอแพดนี้นะผมก็ส่งข้อความไปตรงมาส่งผ่านทวิตเตอร์สมาชิกก็สอนผ่าน Facebook ก็ส่งไปพอไปมาตอนหลังก็มีคนโทรศัพท์มาว่าเขาอยากจะมาฟังเรื่องพระเจ้าต่อเพราะอ่านทวิตเตอร์สนใจกูอยู่ไหนอยู่จุฬานอกจากจุฬามาถึงผมนั่งคุยแล้วไอ้ถามรับเชื่อพระเยซูอยู่ไหนอยู่นนทบุรีเอาเลยนั่งรถด่วนมาเลยนนทบุรีมาลงที่ทำงานของผมมานั่งคุยกันรับเชื่อพระเยซู
ปรับสมาไปหลายรายเลยนะครับจาก Twitter ปรับสมาหลายรายได้จาก Facebook พระเจ้าก็ทรงทำกิจผ่านตรงนี้ขอโทษนะครับผมเปิดโน้ตบุ๊กยังไม่เป็นเลยครับจะเปิดคอมพิวเตอร์เปิดไม่เป็นเลยนะผมยังไม่เคยพิมพ์บีบแล้วตลอดชีวิตของผมนะผมไม่เคยพิมพ์บีบเลยนะพระเจ้าใช้ต้องใช้นิ้วจิ้มเหนื่อยมากเลยว่าจะพิมพ์เสร็จเหนื่อยจริงๆเลยนะเหนื่อยจริงๆเลยแต่พระเจ้าก็ใช้ได้มีคนรับเชื่อจากปลายนิ้วอะจากปลายนิ้วอะมีคนรับเชื่อพระเจ้าได้อะต้องเรียนรู้ผมเป็นคนที่เรียนรู้ช้าแต่ว่าเรียนรู้ได้ถึงมันจะโง่แต่ไม่โง่ที่สุดยังพอมีสามารถที่พอจะเรียนรู้ได้สอนมาแล้วสมาชิกบทผมเนี่ยอนุชนเอ้ยเด็กเอ้ยมาช่วยสอนผมเรื่อยๆให้อาจารย์รู้จักแอปนี้มั้ยแอปอะไรนี่แอปใหม่แอปนี้โอเคดีเดี๋ยวอาจารย์กับแอป normal แล้วโอเคก็ขอบคุณพระเจ้าก็อยากจะบอกว่าพระเจ้าใช้เราได้แม้เราพิมพ์บีจะไม่เป็นเปิดคอมพิวเตอร์จะไม่เป็นเลยแต่พระเจ้าก็ใช้ให้เราใช้สื่อเหล่านี้แล้วดีก็ขอบคุณพระเจ้าผมกลายเป็นศรีบาลออนไลน์ไปเรียบร้อยแล้วปรึกษามาเนี่ยอยู่โบสถ์อย่างเนี้ยนะเพื่อนๆอยู่เท็กซัสนะว่าเบื่ออาจารย์เบื่อศรีบาลจะทำยังไงดีอยากจะออกจากโบสถ์ดีไหมก็ต้องปลอบใจนะอาจารย์หนูอย่างนี้ผมอย่างนี้เบื่อก็ต้องให้คำอบรมก็เลยกลายไปช่วยเหลือคนนั่งแผ่นดินไปโดยผ่านไอ้เครื่องมือสื่อสารอันนี้โดยไม่รู้ตัวเป็นยังไงให้เราทั้งหลายทำอะไรครับที่ชั่วโมงรับเรียนรู้3อย่างครับก่อนจะจบถ้าเราจะให้พระเจ้าใช้เราอยู่ในมาร์เก็ตเพรสอยู่ในโบสถ์อยู่ในสังคมอันดับแรกต้องเป็นคนที่faithful ซื่อสัตย์ไม่ว่าจะเป็นยังไงใครทำให้เราสะดุดก็ช่างมันทุกทีนี้ปัญหาคือคนเปราะบางมากเลยอยากจะติดตามพระเจ้าแต่ขอลาออกจากโบสถ์เพราะว่าสะดุดคนตลกดีไหมคุณเดินมาคุณเจอสะดุดอบลุกขึ้นมาแล้วเกลียดแกที่ไม่มาเลยอีกต่อไปแล้วจะไปแล้วจะไม่อยู่แล้วนี่อีกต่อไปแล้วสติดีหรือเปล่าสะดุดลบลุกขึ้นมาโอเคเก็บเอาไปวางที่อื่นหรือไม่ก็ไม่อยากเจอมันก็อ้อมันเซ่ทำไมต้องบอกฉันจะสาบานที่จะไม่มาทางนี้อีกต่อไปแล้วเพราะไอ้ตัวสะดุดตัวนี้มาอยู่ตรงนี้สติดีหรือเปล่า faithful เดินต่อไปโอเค available โอเคแล้วก็ teachable แล้วแค่นี้จบแค่นี้มันน่าเกลียดไปมันเป็น fat fat มันอ้วนไปอ่ะต้องเปลี่ยนจาก fat ให้มันเป็น fastต้องเพิ่มอีกตัวหนึ่งแทรกเข้ามาตรงไหนครับตัว S ต้องเข้ามาตรงด้านนี้ตัว S ตัว S มันหายไปไหนแสดงว่าบทนี้ไม่ยอมจากจะเป็นแฟตอย่างเดียวเลยเพื่อจะรับใช้ได้ด้วยคล่องแคล่วและเกิดผลมากขึ้นเติมตัว S ไปหนึ่งตัวคือคำว่า skillfulเมื่อท่านใส่ตัว S ลงไปคือเชี่ยวชาญขึ้นทุกครั้งดีขึ้นทุกครั้งท่านจะทำงานเดียวกันได้ใช้เวลาน้อยลงท่านจะทำเวลาเท่าเดิมได้เพิ่มขึ้นด้วยที่เองจะเปลี่ยนจาก Fat ให้กลายเป็น Fast ต้องมี Skillful ทำเรื่อยๆฝึกเรื่อยๆมีวินัยจนแล้วเกิดทักษะและมากขึ้นด้วยที่เองจะเปลี่ยนจาก Fat เป็น Fast and Furious Fast and Furious Fast FASTคือคำว่าอะไรบ้างสัตย์ซื่อและฟูลเฟธฟูลสัตย์ซื่อรับใช้นาน A available พร้อมทำงานทุกเวลาตัว S คือ skillful เชี่ยวชาญขึ้นทุกคราและ T คือ teachable พัฒนาฝ่ายเรียนรู้หรือฝ่ายศึกษานั้นขอพระเจ้าอวยพรทุกคนให้เป็น Nexus ที่เจริญเกิดผลอย่างมากมายมาแล้วสเก็บโบมาแล้วแสดงว่าประเทศไทยมีความหวังเพราะ next up มีสเก็บโฟขอพระเจ้าอวยพรทุกคนขอพระเจ้าอวยพรทุกคนขอพระเจ้าอวยพรก่อนจะจบแถมชวนนี่ตัวอย่างคำว่า available เมื่อในหลวงเสด็จสวรรคตประเทศไทยกำลังอยู่ภาวะเศร้าโศกเสียใจคริสเตียนทำอะไรเพื่อจะบอกว่าเรารักในหลวงในสุดก็เลยให้ผมเขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาชื่อพ่อนี่เป็นหนังสือคริสเตียนเล่มเดียวในประเทศไทยตลอดประวัติศาสตร์ที่พิมพ์100,000เล่มภายในครั้งเดียว100,000เล่มแล้วก็มอบหมายไปแจกที่สนามหลวงทหารตำรวจมหาวิทยาลัยเอาไปมอบแจกให้พูดถึงเรื่องของในหลวงทั้งหมดโดยมีใบปะหน้าคำแสดงความไว้อะไรของคริสเตียนทั้ง5กลุ่มนั่นคือว่าเรื่องที่ available ให้เขียนปุ๊บภายใน2อาทิตย์หนังสือต้องออกและพระเจ้าก็ใช้หนังสือเล่มนี้อย่างมากมายในเวลานี้เล่มสุดท้ายที่ออกมาเมื่ออาทิตย์นี้ก็คือวันนี้ฉันจะดีกว่า
เมื่อวานนี่มีตัวอย่างนึงถ้าพระเจ้าให้เขียนก็เขียนพระเจ้าให้พิมพ์ก็พิมพ์ไม่มีเงินจะพิมพ์เดี๋ยวพระเจ้าก็ให้เองหนังสือเล่มนี้พระเจ้าก็เมตตาพิมพ์ออกมาภายในไม่กี่วันก็แจกไปทั่วประเทศนะขอพระอวยพรนะครับขอให้ Nexus เป็นพระพรต่อไปและอย่าลืม Nexus ให้มี skillful แต่เร็วกว่านี้หน่อยก็จะดีพอจบการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนณบัดนี้นะครับนะครับโอ้โหถ้าทางไปขายซีดีได้เลยนะครับนะพี่น้องหวังว่าพี่น้องจะได้จดจำสาระได้อย่าจำแต่มุกตลกโอเคไหมครับนะครับอาจารย์แบ่งปันให้กับเราน่าประทับใจนะครับนะเริ่มสวยไม่สำคัญเท่ากับการจบสวยโอเคไหมครับเนาะบางคนเริ่มสวยแต่จบไม่สวยเพราะว่าไม่เฟซฟูลนะครับแล้วก็สิ่งที่เราได้ฟังเป็นประโยชน์มากเลยนะครับมีคนบอกว่าคนเราเนี่ยจะระยะสั้นเนี่ยเราจะเสียใจกับสิ่งที่เราทำลงไปนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยเราจะเสียใจกับสิ่งที่เราไม่ได้ทำนะครับคิดดูอาจารย์อยู่ในห้องตอนรัฐศาสตร์นี่ประมาณ40ปีแล้วนะครับยังเสียใจที่วันนั้นเนี่ยปล่อยให้ผู้หญิงคนหนึ่งลุกขึ้นมานะครับงั้นถ้าอะไรที่พระเจ้าเรียกให้พี่น้องทำนะครับอะไรที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับทำมันเถอะครับนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาระยะยาวเราจะเสียใจกับบางสิ่งที่เราควรทำแต่เรากลับไม่ได้ทำนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับการแบ่งปันของวิทยากรเรานะครับแล้วก็ในช่วงท้ายนี้นะครับผมมีคำถามนะครับที่อยากจะให้เราได้ฟังจากวิทยากรทั้ง3ท่านด้วยกันนะครับเนื่องจากเวลาเราจำกัดนิดนึงนะครับอาจจะเป็นท่านละ1คำถามนะครับแล้วก็เพื่อเราจะได้รับสิ่งที่เป็นภาคปฏิบัติด้วยกันนะครับผมอยากจะเรียนถามท่านจารย์สุเมธนะครับในฐานะที่อาจารย์ทำงานนะครับอยู่ในวิชาชีพนะครับในคนวัยทำงานหรือเจ้าของกิจการนะครับอาจารย์คิดว่าอะไรเป็นมาตรฐานการทำงานแบบคริสเตียนนะครับหรือการทำธุรกิจในหลักการของคริสเตียนเพราะบางครั้งในโลกชีวิตคริสเตียนเราเจอสิ่งที่โลกความเป็นจริงมันเป็นเขาเรียกว่าgray scale นะครับสิ่งที่เป็นสีเทาๆนะครับมันไม่สามารถจะชี้ดำหรือขาวได้ชัดเจนหรือบางครั้งเราเจอในวิกฤตการณ์นะครับเช่นเรื่องของหนี้350ล้านจะมีหลักการยังไงถึงเคลียร์มันได้นะครับหรือว่าการทำธุรกิจของอาจารย์ที่ไม่ใช้เงินกู้เลยนะครับแล้วว่ามีกิจการที่ขยายเจริญเติบโตอะไรเหล่านี้นะครับอาจารย์คิดว่าโดยสรุปเนี่ยหลักการการเป็นการทำงานแบบมาตรฐานคริสเตียนควรจะเป็นอย่างไรครับรู้สึกจะหลายคำถามด้วยนะปังดูผมขอคำถามเดียวปนกันหลายอย่างครับพูดถึงมาตรฐานของคริสเตียนนะครับผมคิดว่าในพระคัมภีร์มีเขียนอยู่แล้วนะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยนะผมเข้าใจว่ามาตรฐานของคริสเตียนเนี่ยมี2ระดับนะครับไม่ใช่ดับเบิลสแตนดาร์ดแต่มี2ระดับระดับที่1ก็คือปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนอย่างที่เราปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อเรานี่เป็นมาตรฐานขั้นต่ำสุดนะแปลว่าต่ำกว่านี้ยอมรับไม่ได้นะครับแต่ว่ามาตรฐานนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าใจเขาใจเรานะครับกับอีกระดับหนึ่งก็คือมาตรฐานหลักกิโลเมตรที่สองนะครับหมายความว่าเราทำสิ่งต่างๆนั้นเกินความคาดหวังของเขาซึ่งตัวนี้เป็นเรื่องยากตัวนี้เป็นเรื่องยากเพราะต้องใช้ความคิดครับถึงจะรู้ว่าจะทำอย่างไรให้เกินความคาดหวังของเขาเพราะสิ่งที่ผมต้องทำก็คือต้องใช้ความคิดอยู่เสมอว่าผมจะทำยังไงให้สิ่งที่ทำไปนั้นถวายเกียรติกับพระเจ้าได้ยกตัวอย่างนะครับถ้าวันนี้ผมมีซัพพลายเออร์นะครับกำหนดครบดีลคือ60วันคือ60วันผมจ่ายเงินให้เขาพอถึงเวลา60วันปุ๊บผมจ่ายเงินให้เขาถามว่าเขาประทับใจหรือถวายเกียรติกับพระเจ้ายังไงไหมครับไม่ลองจ่ายช้ากว่านี้สักวันนึงสิครับเขาจะว่าเราด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นสิ่งต้องคิดก็คือว่านั่นอันแรกถ้าจ่าย60วันนั่นคือใจเขาใจเราแต่จะทำอย่างไรที่จะถวายเกียรติกับพระเจ้าก็ต่อเมื่อผมวันหนึ่งสมมติผมโทรไปหาเขาบอกว่าเอ้ยน้องๆเนี่ยนะช่วงนี้เนี่ยนะพี่มีเงินสดเหลือนะเอางี้อาจจะยังไม่ครบดีล60วันตอนนี้มันแค่45วันนะเดี๋ยวจ่ายตังค์เลยแล้วกันจ่ายตังค์ไปเลยแล้วกันนะรถก็ติดไม่ต้องมาโอนให้ผมคิดว่าแบบนั้นเขาจะโอ้โหมั้ยครับเขาจะโอ้โหเขาจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยมีบริษัทแบบนี้ด้วยเหรอนะมีบริษัทแบบนี้ด้วยเหรอที่ทำในลักษณะแบบนี้เพราะว่าเราต้องให้เขาเห็นถึงความแตกต่างและผมเชื่อว่านี่คือระดับถวายเกียรติกับพระเจ้าเขาจะโอ้โหได้เขาจะถวายเราจะถวายเกียรติพระเจ้าได้ต้องเป็นทำบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างไปจากเดิมให้มากกว่าสิ่งที่เขาคาดหวังนี่คือสิ่งที่เป็นมาตรฐานแต่มีข้อแม้
ข้อแม้ก็คือ5การให้ในสิ่งที่เกินความคาดหวังเป็นมาตรฐานในระดับ floating หมายความว่าเป็นมาตรฐานลอยนะมาตรฐานลอยเมื่อคุณทำไปแล้วสิ่งหนึ่งเขาก็จะเปลี่ยนมาตรฐานกับคุณนะครับครั้งต่อไปคุณทำเขาจะถือว่าเป็นระดับปกติเขาก็จะรับผิดชอบมากขึ้นยิ่งขึ้นคล้ายๆกับว่าสมมติว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมมอบของขวัญ นะครับมอบของขวัญให้กับซื้อของขวัญซื้อของขวัญนะห่อกระดาษยังดีใส่ผูกโบเรียบร้อยเดี๋ยวส่งให้มอบให้กับภรรยาสุดที่รักนะครับภรรยาสุดที่รักเปิดห่อของขวัญมาเห็นของขวัญแค่ไหนที่ผมซื้อให้น้ำตาหลั่งรินโอ้โหปลื้มปิติว่าสามีคนนี้ดีจริงๆนะเข้าใจเธอนะปีถัดมาผมเห็นเขาดีใจผมได้ใจใช่ไหมครับปีถัดมาผมทำไมผมก็ซื้อของขวัญผูกโบอย่างดีส่งมอบให้เธออีกเธอแกะของขวัญออกมาเปิดออกมาดูข้างในคราวนี้ร้องไห้เสียใจผมงงกับตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงร้องไห้เสียใจผมถามตัวเองผมทำอะไรผิดทั้งๆที่ผมซื้อของขวัญเหมือนปีที่แล้วเปียบเลยกระดาษห่อของขวัญก็เหมือนเปียบโบเนี่ยนะก็ได้มุมองศาเหลี่ยมเหมือนเดิมเพราะผมถ่ายรูปเก็บไว้ถามว่าผมไม่มีมาตรฐานหรอเข้าใจไหมครับนั่นหมายความว่ามาตรฐานนั้นมันจะต้องถูกยกระดับมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วผมเลยต้องการรับพระเจ้าจึงต้องใช้ความคิดว่าเราจะถวายเกียรติกับพระเจ้าได้อย่างไรนี่คือมาตรฐานส่วนเมื่อกี้ในประเด็นในเรื่องของเกรย์โซนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆครั้งอย่างที่ผมบอกว่าชีวิตคริสเตียนไม่ใช่หนังตอนเดียวจบตอนที่เราเจอเกรย์โซนเป็นสิ่งที่เรากำลังจะบอกว่าความเชื่อเรายืนหยัดได้แค่ไหนนะครับเพราะด้วยความเชื่อเรายืนหยัดในสิ่งเหล่านั้นได้เราถ้าเราผ่านตรงนั้นได้เราก็จะเติบโตขึ้นผมเชื่อว่าพระเจ้าดีไซน์สถานการณ์ต่างๆนะครับเข้ามาผ่านชีวิตของผมและให้ผมเรียนรู้ผ่านมันก็เพื่อที่ผมจะเติบโตมากยิ่งขึ้นดังนั้นผมจึงเข้าใจเลยว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นสถานการณ์ก็คือแบบฝึกหัดก็แปลว่าถ้าปีนี้ผมต้องเจอเรื่องหนักๆลำบากยากเย็นแค่ไหนก็แล้วแต่ขอบคุณพระเจ้าถ้าผมผ่านไปได้ผมรับรู้ได้เลยว่าปีหน้าผมจะทำไมเจอเรื่องที่หนักขึ้นหนุนใจไหมครับมันจะเจอเรื่องที่หนักขึ้นแต่ผมผ่านไปได้เพราะผมเคยผ่านข้อสอบป.4ไปแล้วผมก็ย่อมผ่านข้อสอบป.5ต่อได้พระเจ้าบอกว่าจะไม่เอาข้อสอบระดับเกินที่ผมจะรับไหวเนี่ยนะมาให้ผมผ่านนะดังนั้นผมเชื่อว่าเวลาเราเจอในเกรย์โซนนั้นนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือยืนหยัดในความเชื่อนะครับยืนหยัดในความเชื่อเพราะถ้าเราเชื่อเราจะเห็นการอัศจรรย์ครับขอบคุณครับขอบคุณจ้ามากนะครับผมอยากขอแถมอีกสักคำถามได้ไหมให้จันครับผมคิดว่าคนเราในส่วนหนึ่งเนี่ยมี2เรื่องที่เราไม่อยากพูดกับคนใกล้ตัวหนึ่งคือเรื่องการเมืองและ2คือเรื่องของศาสนานะครับเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราพูด2เรื่องนี้แล้วบางทีจากคนที่ความสัมพันธ์ดีๆก็เริ่มจะระวัดระวังเริ่มมองเราแปลกๆไปแต่ทีนี้ในความเป็นคริสเตียนบางครั้งเนี่ยเราเจอผู้คนเราเจอลูกค้าเราเจอผู้ร่วมงานเนี่ยเราก็ต้องการอยากจะให้เขาได้รู้จักพระเจ้าด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นพระพรของเขาแต่ว่าบางทีไอ้ความคิดที่ว่าคุยแล้ววงแตกหรือคุยแล้วทีหลังเนี่ยมันจะมองกันไม่เหมือนเดิมเนี่ยความกลัวตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้คริสเตียนในที่ทำงานไม่กล้าที่จะเป็นพยานต่อคนรอบตัววิธีการที่เราหาทางออกคือเราไปเป็นพยานต่อคนไกลตัวซะนะอย่างเพราะเราไม่ได้เจอเขาบ่อยมากนะแต่ทีนี้มันทำให้เราไม่สามารถจะไปพระพรในมาร์เก็ตเพลสได้อาจารย์พอมีคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับคืออย่างแรกนะครับอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปคือสิ่งแรกที่ผมทำก็คือให้คนรู้ก่อนว่าผมเป็นคริสเตียนผมคิดว่าสิ่งนี้สำคัญเพราะว่าเมื่อเขาอยากจะรู้เรื่องพระเจ้าเขาต้องรู้ว่าต้องหาใครเหมือนที่อาจารย์ธงชัยใช่ไหมทวิตออกไปแล้วคือเมื่อเขารู้ว่าเขาต้องการรู้เรื่องพระเจ้าเขาต้องหาใครเมื่อไม่นานมานี้เองเพื่อนผมคนหนึ่งสมัยที่เรียนด้วยกันนะครับอินบ็อกซ์มาตอนกลางคืนนะเขาบอกว่าเขาอยากจะรู้จักพระเยซูคริสต์นะครับคนละห้องนะไม่รู้จักกันไม่ใช่ไม่รู้จักไม่สนิทกันคนละห้องแต่เนื่องจากเขามองไปแล้วในทั้งรุ่นเนี่ยนะมีคริสเตียนอยู่ไม่กี่คนนะก็นึกขึ้นได้ว่าผมเป็นคริสเตียนนะเพราะเขารู้ว่าผมเป็นคริสเตียนก่อนเขาก็เลยอินบ็อกเข้ามาเขาบอกว่าเขาอยากเข้าทางประตูแคบเพราะว่าเอ๊ะรู้เรื่องนี่เข้าประตูแคบงั้นก็มาเลยแล้วผมก็available ทันทีนะครับว่าตอนเช้าเนี่ยผมบอกว่างั้นนัดเจอมื้อเช้าเลยแล้วกันนะเพราะว่านอกนั้นผมมีนัดเต็มละเจอมื้อเช้าเลยนะครับนี่คือสิ่งที่จริงๆคืออย่างแรกคือต้องให้คนรู้ว่าผมเป็นคริสเตียนแล้วข้อดีก็คือเมื่อเขารู้เป็นคริสเตียนดังนั้นเขาจะเป็นคนเปิดปากก่อนนะครับก็จะช่วยให้เรื่องต่างๆนั้นเดินเรื่องได้ดีขึ้นหรือเมื่อเขารู้ว่าผมเป็นคริสเตียนเขาจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นมีพื้นฐานมาจากความเป็นคริสเตียนของเราส่วนตัวผมเองก็จะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อตอบ
ตอบให้เขาเพื่อให้เขาถามว่านี่อะไรเช่นผมไปที่ไหนผมก็สมมติว่าหยิบพระคัมภีร์บ้างละถือโน่นถือนี่ที่เป็นเสลักที่เขาถามว่านี่อะไรเมื่อเขาถามว่านี่อะไรเห็นปฏิทินคริสต์เขาบอกนี่อะไรผมก็จะตอบว่าอ๋อนี่ปฏิทินไม่ใช่ผมก็จะบอกว่านี่คือรูปพระเยซูที่เคาะประตูอยู่แล้วก็เริ่มเล่าเรื่องต่อไปคือเตรียมอุปกรณ์ที่จะให้คนถามได้ว่านี่อะไรขณะเดียวกันถ้าผมจะพูดคุยในเรื่องของคริสเตียนให้กับฟังส่วนใหญ่นะครับผมก็จะทำตามพระคัมภีร์บอกเหมือนฟิลิปที่พูดกับขันทีใช่ไหมครับนะขันทีจากเอธิโอเปียนะครับก็คือวิ่งเข้าไปฟังเขาก่อนว่าเขากำลังพูดเรื่องอะไรกันอยู่เขากำลังคุยเรื่องอะไรอยู่แล้วก็เบรกทรูเข้าไปคือตีเนียนเข้าไปจากเรื่องที่เขากำลังคุยกันอยู่เขากำลังพูดถึงการความเจ็บป่วยในบ้านเขาเขากำลังพูดถึงเรื่องที่เขาสงสัยเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรผมก็จะไปตามพระคัมภีร์ก็คือเสียบตามที่เนื้อหาที่เขากำลังคุยอยู่เขาตีเข้าเนียนเข้าตรงนั้นครับคือไม่ได้แบบหวังทีเดียวแล้วปุ๊บปิดการจบเลยไม่ใช่อย่างนั้นคือต้องเป็นหนังซีรีส์ครับเป็นไปโดยการทรงนำของพระเจ้าแล้วก็การพึ่งพาให้พระวิญญาณเปิดโอกาสในแต่ละโอกาสนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับแล้วก็อยากเรียนถามอาจารย์ที่คุณนะครับว่าในประสบการณ์ของอาจารย์เนื่องจากว่าอาจารย์ได้สัมผัสกับผู้คนหลากหลายจริงๆและจากที่ผมได้ไปที่โบสถ์อาจารย์นะฮะหลายคนก็เป็นคนที่แบบเมื่อก่อนก็มีชีวิตยากลำบากแต่ชีวิตดีขึ้นมาเป็นคริสเตียนนะครับแล้วหลายคนเหล่านั้นเนี่ยก็ใช้วิชาชีพในการรับใช้นะครับมีร้านตัดผมก็นำคนมารับพระพรร้านตัดผมนี่นำคนเชื่อดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าระหว่างตัดไปเนี่ยเขาเถียงเราไม่ได้นะครับนะแล้วก็ทั้งคนค้าขายทั้งอะไรหลายอย่างอาจารย์เนี่ยทำยังไงที่จะทำให้คนเนี่ยมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนธรรมดาธรรมดาในวิชาชีพของคุณและคุณสามารถจะรับใช้พระเจ้าได้แบบเกิดผลอาจารย์หนุนใจเขายังไงแล้วบางคนเนี่ยคนธรรมดาทุกคนเนี่ยก็จะบอกว่าเราก็มีปัญหาของตัวเราเองอยู่ปัญหาของเราก็เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วทำไมอาจารย์หนุนใจคนเหล่านั้นยังไงให้เขาปล่อยจากปัญหาของเขาแล้วก็รับใช้พระเจ้าในบริบทของชีวิตเขาได้ครับก่อนตอบคำถามขอเสริมอาจารย์สุเมธเมื่อกี้หน่อยเนาะคำถามที่บอกว่าเราต้องมีมาตรฐานในที่ทำงานที่อาจารย์ถนนเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าคริสเตียนจะเป็นทางแคบไม่ใช่ทางกว้างเนาะอะไรที่มันอยู่ในเกรสเกลอะไรเงี้ยเราก็ต้องตรวจสอบด้วยพระคัมภีร์มีบางอย่างที่เราเป็นคริสเตียนในมาร์เก็ตเพลสเนี่ยเราก็ทำได้แต่มีบางอย่างเราก็ทำไม่ได้ชีวิตคริสเตียนที่จะเป็นแสงสว่างในมาร์เก็ตเพลสมันก็ไม่ง่ายถ้าเราทำทุกอย่างเหมือนกับที่คนอื่นทำหมดเราก็ไม่แตกต่างฮะเราจะทำให้คนมารู้จักกับพระเจ้าได้เราต้องแตกต่างเราต้องมีความชัดเจนมีหลักการมีอินเทกริตี้ใช่ไหมไม่ว่าเราจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามถ้าเราหวังว่าจะได้รับความรับเฟเวอร์จากโลกจากคนที่ทำงานอยู่แต่เราต้องสูญเสียเฟเวอร์จากพระเจ้าเราทำให้โลกดีใจแต่ทำให้พระเจ้าเสียใจมันก็คงจะไม่เหมาะเพราะนั้นก็พี่น้องอยู่ในโบสถ์นี้ก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในมาร์เก็ตเพลสอย่างนั้นอยู่แล้วก็จะทำอะไรก็ต้องยึดมั่นตามหลักการพระคัมภีร์อย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวที่เราได้มามันต้องสูญเสียผลประโยชน์เราก็ต้องมีหลักมีการอินเทกริตี้เป็นเรื่องที่คนมีปัญหากันเยอะเพราะเราเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเนาะก็ฝากไว้สำหรับพี่น้องที่อยู่ในมาร์เก็ตเพลสทุกคนท่านต้องรู้ว่าหลักการพระคัมภีร์สอนว่าอย่างไรไม่แน่ใจอยู่ในเกรย์โซนปรึกษากับผู้นำก่อนก็อะไรที่มันสงสัยยกผลประโยชน์ให้กับพระเจ้ายกผลประโยชน์กับพระเจ้าอย่าไปทำปลอดภัยกว่าเป็นที่ชอบพระทัยในพระเจ้าก็ดีกว่าเป็นที่ชอบใจในสายตาของมนุษย์อาเมนไหมครับพูดง่ายทำยากไหมยากแต่ต้องทำเราต้องทำผมตอบคำถามเรื่องที่อาจารย์ถามมาเมื่อสักครู่นี้ผมตอนแรกผมก็แปลกใจมากผมกับภรรยาคุยกันเสริมว่าทำไมเนาะพระเจ้าให้เรามาทำงานคนรากหญ้าเวลีรากหญ้ามากเลยพี่น้องครับเราไม่ค่อยมีคุมโปรในโบสถ์เราไม่ค่อยมีอะไรเลยมีแต่ปั้นคนให้เป็นปั้นดินให้เป็นดาวพี่น้องครับคือผมไม่สามารถจะบอกอาชีพเดิมของผู้นำโบสถ์ของผมใน52โบสถ์นี้หลายคนได้เพราะถ้าผมบอกกันเดี๋ยวท่านรับไม่ได้แต่ว่าเราปั้นพระเจ้าเป็นคนทำนะฮะผ่านเราผมก็ในที่สุดเราได้มาถึงจุดบอกว่าถ้าพระเจ้าใช้คนที่มีความรู้มีความสามารถทำงานของพระเจ้าสำเร็จเนี่ยพระองค์คงไม่ได้รับเกียรติเยอะพระองค์ต้องใช้คนที่ลูกถือว่าไม่ได้ใช้ลูกไม่ว่าไม่มีปัญญาเป็นคนที่เหมือนกับกาลิลีใช่ไหมพระเยซูไม่ได้ไปใช้คนในเยรูซาเล็มสาวกของพระองค์11คนมาจากกาลิลีหมดเป็นคนชาวประมงไปต่างๆแต่พระเจ้าก็ทรงสามารถใช้การได้ผมก็บอกพวกเขาแหละว่าถ้าไม่ว่าเขาจะเป็นอะไร
ทำอาชีพอะไรก็ตามเขาสามารถประสบความสำเร็จในการรับใช้พระเจ้าได้ใช้สิ่งที่เขามีเนี่ยเพื่องานของพระองค์แล้วเขาก็จะได้มีความเชื่อที่จะทำสิ่งนั้นเขาก็เชื่อในสิ่งนี้นะผมก็ขอบคุณพระเจ้าที่คนของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นเขาจะเริ่มต้นมายังไงก็ตามเริ่มต้นเขาอาจจะเริ่มต้นไม่ดีแต่เขาจะจบดีเสมอเพราะเขาได้ใช้สิ่งที่เขามีอยู่ในการที่จะรับใช้พระเจ้าผมเพิ่งเปิดโบสถ์ไปจะเปิดโบสถ์ในวันเสาร์ที่จะถึงนะครับพี่น้องเราจะเปิดโบสถ์แห่งหนึ่งที่อำเภอหนึ่งชื่ออำเภอท้ายเหมืองพี่น้องรู้ไหมครับถูกตั้งขึ้นโบสถ์เนี่ยถูกตั้งขึ้นด้วยแม่บ้านอายุ60ปี3คนเขาอยู่บ้านเฉยๆเขาไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็เลยบอกให้เขาออกไปประกาศแล้วก็บุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรที่อำเภอหนึ่งที่ถัดไปทุกวันพุธตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง1ทุ่มเขาจะสละเวลาเพื่อสิ่งนี้แล้วเขาก็เป็นแม่บ้านไม่มีความรู้มากแต่เขามีความเชื่อเรื่องการวางมือรักษาโรคเขาเข้าไปในชุมชนนั้นแล้วก็วางมือรักษาโรคมีคนอยู่10หลังคาเรือนที่หายโรคจากการวางมือของแม่บ้าน3คนซึ่งอายุ60ปีนี้ในปัจจุบันนี้แล้วก็มีคนรับเชื่อทั้งหมดในอำเภอท้ายเหมือง60คนแล้วตอนนี้ครับพี่น้องครับก็ใช้บ้านของพวกเขาในการทำกลุ่มแล้วก็วันเสาร์นี้ก็จะไปใช้อาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้านเป็นที่นมัสการพระเจ้าเพราะเราชอบใช้ของฟรีไม่ชอบซื้อไม่ชอบเช่าแล้วชอบใช้ฟรีก็จะเปิดบวชที่ไทยเหมืองบวชนี้เกิดขึ้นจากอะไรครับเกิดจากคนแก่60ปีไม่ใช่คนนี้คนแก่อาจารย์ก็60ปีแล้วแต่เป็นคนแก่ที่ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถแต่ว่าเขาใช้เพื่องานของพระเจ้าได้ตอบคำถามข้อที่2ทำไมคนที่ต่างคนต่างก็มีปัญหาอยู่แล้วแต่เรายังหนุนใจเขาเราใช้พระเจ้าผมก็บอกเขาบอกว่าคุณคิดดีๆนะก่อนเป็นคริสเตียนเนี่ยคุณก็มีปัญหาหลังเป็นคริสเตียนแล้วคุณก็มีปัญหาคุณรับใช้พระเจ้าคุณก็มีปัญหาคุณไม่รับใช้พระเจ้าคุณก็มีปัญหาดังนั้นให้คุณรับใช้ไปเถอะเพราะมีปัญหาแต่ก็ได้งานของพระเจ้าด้วยเขาก็ทุกคนก็รับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะตัวเองก็ยังมีปัญหาส่วนตัวมีอะไรต่างๆคนเป็นหนี้เป็นสินมากมายหนี้สินเขายังไม่หมดเลยแต่เหมือนที่อาจารย์บางท่านพูดเขาก็ยังสามารถจะถวายเงินให้กับพระเจ้าได้หนี้เขายังมีอยู่เลยแต่เขายังเอาเงินมาถวายในการซื้อที่ดินในการสร้างคริสตจักรได้แล้วก็ปัญหาเป็นเรื่องปกติธรรมดาปัญหาก็เป็นเหมือนโอกาสแต่มันตรงกันข้ามกันปัญหาก็เหมือนโอกาสผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีปัญหาไหนจะอยู่กับเราจนวันตายอาเมนไหมครับเราก็รับใช้พระเจ้าไปแล้วปัญหามันก็จะค่อยๆหมดไปเองหรือว่ามันไม่หมดไปหรอกแต่เราไม่มีเวลาไปสนใจเพราะเรารับใช้มากเกินไปปัญหามันก็มีอยู่แต่ว่าจุดสนใจจุดโฟกัสของเราอยู่ที่การรับใช้พระเจ้าการขยายอาณาจักรพระเจ้าใช่ไหมปัญหาเยอะเลยในโบสถ์แล้วพี่น้องต้องคิดดูว่าถ้าเรามีสมาชิก5คนมี50คนแล้วก็มีปัญหาแค่นั้นแต่พี่น้องต้องคิดว่าผมมีสมาชิก 1,000 คนในภูเก็ตแล้วปัญหาเยอะไหมล่ะปัญหาเยอะมากเลยต้องแก้ทุกเรื่องไหมแก้ไม่ไหวหรอกให้พระเจ้าเป็นคนแก้โยนให้พระเจ้าเหมือนอาจารย์โยนธุรกิจที่จะเจ๊งแล้วให้พระเจ้าไปเลยฮะโยนให้พระเจ้าไปแล้วพระเจ้าก็ดูแลส่วนเราคอนเซนเทรตการขยายงานพระเจ้าไปเรื่อยๆเปิดโบสถ์ไปเรื่อยๆในปีที่มีปัญหามากมายปีนี้เป็นปีที่มีปัญหามากมายนะฮะสำหรับในโบสถ์ของผมเป็นปีที่มีปัญหาเยอะนะฮะผู้นำออกจากโบสถ์ไปหลายคนออกไปตั้งโบสถ์ใหม่ว่ามีแต่เป็นปีที่เราเปิดโบสถ์ลูกมากที่สุดพี่น้องครับในปีนี้ขอบพระเจ้าครับขอบคุณอาจารย์นะครับและคำถามสุดท้ายนะครับอยากเรียนถามอาจารย์ธงชัยนะเราทุกคนเนี่ยพระเจ้าต้องการอยากให้เราเป็นพรต่อคนทุกประเภทเนาะนะครับสาวกพระเยซูก็มีทั้งคนรากหญ้ามีทั้งคนที่มีชื่อเสียงในสังคมนะครับแล้วก็อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำพวกเรานะครับว่าทำยังไงที่เราจะไปแตะกลุ่มคนที่มีสถานภาพในสังคมที่ถือว่าสูงนะครับคนเหล่านี้ต้องการพระเจ้าจะทำยังไงที่เราจะเข้าไปถึงคนกลุ่มนั้นได้ครับเพราะคนสูงหรือต่ำก็มีปัญหาเหมือนกันยิ่งสูงมากปัญหาก็สูงเตี้ยหน่อยปัญหาก็น้อยลงนะก็ธรรมดานั้นปัญหาคือว่าคนเราเนี่ยเข้าใจว่าการไปพูดจะได้มิตรมากขึ้นแต่ตรงกันข้ามการไปฟังต่างหากได้มิตรมากขึ้นวิธีการไหนก็แล้วแต่ที่จะเข้าถึงคนเหล่านั้นแล้วนั่งฟังเขาพูดตั้งแต่นายกมาก็อยากจะพูดไม่ค่อยมีใครฟังนะดาราศิลปินก็อยากจะพูดไม่มีใครฟังนั้นเราต้องการคนฟังนั่นอยากย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าด้วยคอนเนคชั่นที่มีอยู่กับใครก็ได้แต่หาโอกาสที่ไปบอกเขาว่าเราไม่มาสอนเราไม่มาเทศเราไม่มาเล่าเรื่องอะไรต่างๆเราแค่ต้องการมาฟังแน่นอนนะครับเราไปบอกไปแล้วว่าเราไม่สามารถบังคับม้าเนี่ยให้มันดื่มน้ำได้แต่เราสามารถทำให้ม้ามันอยากจะดื่มน้ำได้ด้วยเอาเกลือของอาจารย์ที่คุณใส่ปากม้า
ใจนะเกลือเยอะแยะเมื่อกี้เยอะแยะหมดเลยนะเมื่อมันกินเกลือเข้าไปมันก็อยากจะดื่มน้ำเองเช่นเดียวกันแต่คนว่าจะเป็นชนชั้นไหนก็แล้วแต่หาให้ได้ว่าอะไรทำให้เขากระหายบางคนกระหายเรื่องความรักบางคนกระหายเรื่องเศรษฐกิจบางคนปัญหาเรื่องครอบครัวของเขาบางคนปัญหาเรื่องการงานอาชีพหาจังหวะได้ก็แต่ฟังเขาว่าเขามีปัญหาอะไรจากนั้นเมื่อเราฟังเขามากๆแล้วจนเขาพูดจบเรียบร้อยแล้วประโยคอมตะก็ถามว่าแล้วมีคำแนะนำอะไรไหมนะเขาหมดเรื่องพูดแล้วนะมีอะไรแนะนำไหมมีอะไรพูดแต่ถ้าเขายังไม่ได้เล่าเราแนะนำเขาเขาไปแล้วนะพูดง่ายๆว่าให้เขาพูดให้หมดเขาซื้อสิทธิ์ในการพูดด้วยการใช้ราคาในการฟังจ่ายราคาในการฟังมากเท่าไหร่ก็มีเครดิตพอยต์ในการพูดกับเขามากเท่านั้นนะถ้าเกิดได้ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคนระดับไหนก็เหมือนกันหลักการเดียวกันขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับผมจริงๆนะครับพี่น้องอยากได้เพิ่มเติมติดตาม Twitter อาจารย์ธงชัยได้นะครับนะท่านจะทวีตเป็นประจำแล้วก็แบบพรกับพวกเราวันนี้พี่น้องได้รับพระพรไหมครับโอ้เป็นช่วงเวลาพิเศษมากๆของพวกเรานะครับในค่ายครั้งนี้จริงๆนะครับนี่ผมถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญของค่ายจริงๆและอยากขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่สละเวลามีค่าของอาจารย์นะครับทั้งหลายท่านก็วันอาทิตย์ต้องเทศนาเสร็จแล้วก็รีบเดินทางมาที่ค่ายของเรานะครับถ้าอาจารย์สุเมธก็ไปแวะพรอีกค่ายนึงแล้วก็เสร็จก็รีบเดินทางขับรถมาที่ค่ายของเราในช่วงค่ำด้วยนะครับอาจารย์ที่คุณขึ้นเครื่องบินมาก็ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็เป็นชั่วโมงที่มีค่ามากจริงๆนะครับของพวกเรานะครับแล้วก็เราทุกคนรู้สึกซาบซึ้งใจนะเราเชื่อว่าการลงทุนของอาจารย์เนี่ยจะมีผลกับอย่างน้อย 1,500 คนที่นี่นะครับและคนอีกจำนวนมากที่จะรับชมผ่านทาง Facebook Live นะอาจารย์ที่คุณทราบใช่ไหมครับใน Facebook Live โอเคนะครับนะก็อยากขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะครับผมอยากเรียนเชิญพี่น้อง Nexus ทุกท่านช่วยกรุณาลุกขึ้นยืนและปรบมือให้กับวิทยากรของเราทุกท่านด้วยกันนะครับครับขอบคุณ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 อาจารย์มากนะครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะครับและขอพระเจ้าอวยพรอาจารย์และพันธกิจทุกอย่างให้เกิดผลมากๆนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับทุกคนขอบคุณอาจารย์ธนวนด้วยครับดูสัตว์ทนสัมภาษณ์พวกเราโอเคนะเชิญต่อเพื่อนก็หน่อยโอเคขอพระเจ้าอวยพรโอเคครับ